s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่นสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตน์อิพุดมนี่คือรายการ untitled case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอดีตเคเอสพิเศษที่194ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเป็น2ตอนต่อเรื่องที่เรามีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับครับวันนี้อยู่กับพี่ต้นกล้าเป็นต้นกล้าคืนพุทธหรือว่าต้นกล้ารับทราบดีได้หมดอะต้นกล้าหาตักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นพี่ในวงการเล่าเรื่องลึกลับสยองขวัญเพราะว่าก่อนที่ยูซีจะตั้งวันแรกเนี่ยก็มีคืนพุทธมุดผ้าห่มอยู่แล้วครับอื แล้วตอนนี้อีกกี่อีพีแล้วครับต้นกาตอนนี้ถ้านับอีพีหลักอย่างเดียวก็ร้อยณณวันนี้ร้อยเก้าสิบเอ็ดประมาณนี้ฮะ <c oughs> แต่มันจะมีช่วงโควิดช่วงโควิดใช่ครับคือนูทฟอร์ม <from S 1> <COVID. S 2> โฮมใช่ไหมโควิดคืออัดที่บ้านย<อ><ช>ังไม่นับรวมตอนนั้นตอนนักกี่เทปใช่ตอนนั้นก็โอ้โหหลายหลายสิบเทปนะสี่ห้าสิบประมาณนี้แล้วทำไมไม่รวมกัน่ะทำไมไม่นับรวมเพราะว่ามันเหมือนแบบฟิลไม่ได้อะเออใช่ผมว่ามันมันคนละฟิลเราก็เลยแบบแยกกันดีกว่าแล้วมันเป็นเหมือนแบบ วิดีโอคอลอะไรคอนเฟล็ต <Conference S 3> อะครับยังมียังมีงมหามีอะไรนะยังม,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 มีช่องปลอมเอาคลิปเราไปอยู่หรือแต่าการไปยังแต่ <c oughs> าการไปยังคือตอนเนี้ย คลิปโดนดูดไปอ่ะถ้าในช่อง Youtube เราจัดการได้แต่ถ้าในช่อง TikTok อ่ะอยาาโอ้โหมันเยอะมากเอาไม่ได้แล้วเวลาดูดทีอ่ะผมไม่เข้าใจไม่รู้คืนนพุทเป็นไหมเวลาคนดูดไปลงยอดแม่งดีมากใช่คือแบบใครบอเราทำเองใช่คือเขาไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรยังไงเขามีเนอืมีมีคำถามหนึ่งมีแล้วคุยต้นการนอกรอบอย่างหนึ่งอยากอยางรู้มากคือว่า พี่อิดเนี่ยเวลาฟังเวลาฟังจริงอะเขาหลับจริงไหมอืหลับจริงครับหลับจริงครับไม่ใช่ตัวแสดงแทน <laughs> เขาฟังเพื่อหลับจริงเัยมา,มาเพื่อหลับจริงครับชอบชอบเฮ้ยเราเราแอสซูโมเองว่าคนฟังยูซีอะน่าจะรู้จักคืนพุทธอยู่แล้วล้วก็เราก็เลยไม่ได้แนะนํครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่รู้จักคืนพุทธครับมันคือรายการที่พี่ต้องการแหละจะเอาเรื่องเรื่องลึกลับเรื่องผีที่ ส่วนใหญ่มันจะเซตติ้งมันจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะพี่ใช่ครับม,มาเล่าให้ทุกคนฟังกันใช่ครับซึ่งวันหนึง่งคืนหนึ่งเนี่ยที่มันตั้งชื่อว่าคืนพุธเนี่ยเขาาเขาจะไลฟ์ตอนคืนวันพุธแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสงสัยมากเนี่ยคือพี่ไม่มีสคริปต์ใช่ไหมในแต่ละคืนไม่มีเลยอ่ะแล้วแบบว่าผมว่าพี่น่าจะถูกส่งไปวิจัยที่แบบหน่วยงานมนุษย์ พลังพิเศษอะแถวแถวแบบว่าอเมริกาคือพี่จาได้ยังไงครัคือแต่คือเราเราก็เตรียมตัวมาก่อนแหละว่าแบบว่าอาทิตย์นี้เราจะเล่าเรื่องอะไรแล้วเราก็โน้ตโน้ตโน้ตเอาไว้อะไรเงี้ยใช่อย่างบางเรื่องที่มันยาวเป็นเกือบกับชั่วโมงใช่มันกล้าจำยังไง ก็ส่วนใหญ่ผมจําเป็นบุลเลตเอาครับจําเป็นบุลเลตแล้วมาขยายบุลเลตมันจะก็จะง่ายกว่าแล้วตอนตอนเล่าเรื่องในหัวพี่ถ้าถ้ามันจะช่วยจำนะมันจะมีการแบบแทนตัวละครนั้นตัวละครนี้เป็นคนที่เรารู้จักไหมหรือว่าแบบหน้าตาที่คุ้นเคยอ๋อผมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ อืมแต่ผมผมจะนึกว่ามันเป็นเหมือนซีนหนังซีนหนึ่งแล้วกันแล้วอะไรมันเกิดขึ้นในซีนนั้นก็พยายามจะอธิบายอ,อ,อย่างนั้นอันนี้ผมเฝ้ารอถามคาถามนี้มากเลยนะเรื่องแบบพี่ไม่มีสคริปต์ใช่ไหมเพราะว่าผมสงสัยมาตั้งแต่ฟังคืนพุทธแรกๆแล้วเนี่ย <laughs> ว่าแบบเฮ้ยมันมันเป็นไปไม่ได้อีกคนหนึ่งที่ทึ่งในความสามารถเนี้คือพี่หมอตังค์อ๋อฮะที่ที่เขาก็แบบอยู่ดีเขาก็เล่าอะไรของเขามาแล้วที่ไม่มีสคริปต์อย่างพวกผมอะผมก็ไม่ทันจะต้องมีสิ่งเนี้ยอยู่ตรงหน้าครับเออก็รู้สึกว่าทึ เกิดมาเพื่อเล่าเรื่องโอ้โหครับอ่ะวันนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่าครับปกติแล้วยูซีมันจะเป็นตีมๆครับพี่ต้นกล้าครับผมเราจะมีตีมที่เซตมาแล้วก็สามคนสมมติวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยก็จะต่างคนต่างไปเตรียมเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเหมือนครับมเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังซึ่งวันนี้ตีมของเราเนี่ยคือในในพี่ต้นกล้ามาก็จะเป็นเรื่อง Japanese u r b a n Legend หรือว่าตำนานเมืองตำนานปรำปราทางฝั่งของญี่ปุ่นครับซึ่งจริงแล้วคืนพุธก็เล่าไว้เยอะเหมือนกันนะคผม มีอุโมง์อ่ะที่พี่ทันเคยเล่าอุโมงคที่เหมือนกับอินุอินุนากิใช่ไหมใช่อินุนากิจำได้ว่าเคยฟังจากที่พี่ต้นกล้าเล่าเหมือนกันเราอยากรู้ก่อนเข้าเรื่องว่าอย่างต้นกล้าอยู่ญี่ปุ่นมาครับคนญี่ปุ่นเขาอินกับพวกเออเบอร์เจขนาดนี้น่าสนใจขนาดนั้นได้หรอก็อินอยู่นะผมว่าอืมเหมือนอ่ะ ถ้าให้ผมเปรียบเทียบอ่ะมันเป็นเออร์เบนเลเจนแบบสมัยใหม่คล้ายๆกับวัดเสมียนที่บ้านเราผู้หญิงชุดดำชุดดำชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกลายเป็นกึงกึ่งเออร์เบนเลเจนไปแล้วเนาะญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะว่าแบบอย่างอินุนากิเนี่ยคือเป็นเป็นอุโมงค์ที่มันมีประวัติจริงๆแล้วคนมันก็ชอบไปแล้วก็แบบว่าไปเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยของมันแรง คิดว่าวัฒนธรรมการเล่นทวิตเตอร์กับเว็บบอร์ดของญี่ปุ่น่ะมันมีส่วนในการช่วยให้มีเออร์เบิร์นเลเจนเยอะกว่าที่อืงอะไรเงี้ยใช่ครับมันมีมันมีนิชานอะไรพวกนี้มันก็มีเรื่องเล่าเยอะแล้วก็คนมันก็แบบว่าหาทำกันอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างทางอาจจะมีพี่ต้องการช่วยสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือว่าวิธีความคิดของคนญี่ปุ่นมาบ้างกันยาะยะละกันนะครับได้เลยอ่ะวันนี้ผมเริ่มก่อนคือผมอ่ะ ไม่ได้เตรียมใจว่าผมจะเล่าเป็นคนแรกเพราะว่าผมกะเอามาฉีกว่าแบบเฮ้ยเข้าใจว่าพี่ต้องกล้ากับพี่ทันน่าจะเอาเรื่องที่มันดูแบบอ่ะมีความน่ากลัวความเฮี้ยนๆเข้ามาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะผมก็เลยแบบไปหาเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่มันดูธรรมดาธรรมดาแต่มันมีเรื่องเล่าที่ผมรู้ว่ามันน่าสนใจดีครับขอเปิดรูปให้ดูก่อนนี่มันคือปูอือคือปูที่ถ้าสมมติเราซูมดูอ่ะหน้าลวดลายบนกระดองของปูมันจะมีความแบบ อิมเพรสเข้าไปให้มันกลายเป็นหน้าคนมันหน้าคนมันหน้าคนที่กําลังโกรธอยู่อ่ะคือมันเป็นปูที่ถูกพบเจอได้ในญี่ปุ่นครับชื่อว่าปูเฮเกกานิซึ่งลักษณะเนี่ยมันเห็นได้แทบฉันทีว่ามันคือปูที่กระดองมีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์ที่กําลังโกรธเครี้ยวอยู่อืคือพูดง่ายๆคือกระดองของไอ้จาปูตัวเนี้ยมันทาให้เกิดเอฟเฟกที่เอฟเฟกหนึ่งที่เป็นการทริกสมองเรามันเป็นเอฟเฟกที่พี่ทันเคยพูดในตอนก่อนคือพารโดเลีย คือการมองเห็นสมมติเรามองเห็นก้อนเมฆเรียงกันอยู่ตรงนี้เราอาจจะใช้สมองของเราเนี่ยไปจับแพทเทิร์นกันมาว่าเอ้ยมันมีความน่าคล้ายคลึงกับมนุษย์ไอสิ่งนี้คือเอฟเฟกต์พาเรโดเลียที่มันเหมือนเป็น,ปนการที่สมองของเรามันหลอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ที่มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะที่อาจจะดูไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งนี้มันคือแค่เอฟเฟกต์พาเรโดเลียหรือว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตรนะ์ผมว่ามันก็คงไม่น่าสนใจพอที่ผมจะหยิบมาเล่าในรรรราาายกตตอนนนีีน้ะ้้เเเะพจิงๆแลววปูั มันมีความเชื่อลึกลับบางอย่างอยู่แล้วมีตำนานที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังร,รดลายบนหน้าของกระดองของมันคือตามความเชื่อของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไอปูเฮเกกานี้เนี่ยมันคือที่สิงสู่ของวิญญาณของซามูไรที่พ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตไปในสงครามญี่ปุ่นแล้วก็ลวดลายบนกระดองเนี่ยมันคือหลักฐานของความโกรธเกรี้ยวของวิญญาณซามูไรเหล่านี้ ที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะว่าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นของผู้ที่ฆ่าเขาหรือว่าคนที่ชนะในสงครามตอนนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมปูเฮเกกันนี้เนี่ยมันถึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซามูไรแครบหรือว่าปูซามูไรเพราะว่าลวดลายบนกระดองเนี่ยมันคล้ายกับภาพวาดสีหน้าโกรธเคี้ยวของเหล่าซามูไรที่เราคุ้นชินกันนี่มันคือภาพนี้มันนีคือละครคาบูกิป่ะใช่ใช่ไหมทำนองนั้นทํานองนั้นคือสตอรี่ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันไม่ใช่ข่าวโคมลอยที่ก็ไม่มีใครรู้ว่า มีเขียนขึ้นมานั่งเทียนเขียนขึ้นมาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าสตอรี่เบื้องหลังปูเหเกการนี้เนี่ยมันมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1185ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่า Battle of Dannoura ม,มันเป็นเหตุการณ์ที่เดาว่าน่าจะอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นทุกๆเล่มของของเด็กประถมหรือว่าเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์สาคัญมากๆครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับมันเป็นสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งกันระหว่างสองตรระะกูลไท หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่าคือตระกูลเฮเกะแล้วก็ตระกูลมินาโมโตะซึ่งจำแค่ไทรัรกับมินาโมโตะแล้วกันเนาะซึ่งสองตระกูลนี้ก็ทําสงครามกันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ปกครองญี่ปุ่นกัน ทีนี้มันมีความดีกรีความดุดเดือดแล้วก็ความเข้มข้นางการเมืองเนี่ยมาก่อนหน้าที่มันจะถึงปีหนึ่งหนึ่งแปดห้าสักพักหนึ่งแหละมีการแบบแย่งชิงบัลลังกันตระกูลมินนโมโตะก็มีการขับไล่จัก,กรพรรดิของตระกูลไทระออกไปแล้วก็มีการแต่งตั้งของฝั่งตัวเองมาแทนคือก็เป็นแบบคลาสิกเกมออฟทรอนหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคยุคนั้นเนาะเออจนสุดท้ายเนี่ยตระกูลไทระก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ถอยร่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันก็ดําเนินมาถึงจุดพีคข,ของสงครามนนนีีนน้ัใวท 24หรือไม่ก็25มีสายน1 185ซึ่งเป็นการรบกันครั้งสุดท้ายของทั้งสองตระกูลสถานที่ทำการรบเนี่ยคืออ ok ่าวดันโนคุระก็คือชื่อที่มาของชื่อบท t เทิลนี้เนาะมันเป็นยุทธนาวีที่ดุเดือดมากเดี๋ยวทีกองเรือของตระกูลมินนโมโตเนี่ยมีจำนวน850ลํอยหาถือว่าเยอะแล้วคือถ้าเทียบกับฝั่งตระกูลไทรัาเนี่ยเขามีแค่500ลํา คือถ้าสมมติว่าเราแบบเบสิกแมทเลยก็คือรู้ว่าตระก,กูลมินาโมโตเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบแน่ๆแล้วก็น่าจะแบบเอาชานะสงครามนี้ได้เนาะแต่ทีเนี้ยสถานการณ์ในการรบในช่วงแรกเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างสูสีตระก,กูลไทระเนี่ยแม้ว่าจะมีจํานวนกองเรือน้อยกว่าหรือว่ามีคนน้อยกว่าแต่ก็สามารถบุกขึ้นไปบ,บนเรือของฝั่งมินาโมโตแล้วก็ใช้ฝีมือแล้วผมคิดว่ามันจะมีความใจสู้ในการแบบบุกไล่ทําลายไปทีะเรือทีลรามทีลรามจนแบบมันจนพวกขเขาได้กลายเป็นฝ่าย ได้เปรียบขึ้นมาแต่พอเมื่อขึ้นลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับฝั่งตระกูลมินโมโตะก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งคือนึกภาพว่ามันจะเป็นเกมที่มันมีฝั่งได้เปรียบแล้วสักพักหนึ่งฝ่ายนี้จะกลับมาได้เปรียบแล้วก็กลับเป็นเสียเปรียบอีกครั้งหนึ่งคือการเป็นเช่นนี้สลับไปสลับมาจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญเมือ่อหนึ่งในหัวหน้ากองเรือของตระกูลไทระเขาได้ทําการทรยศพรรคพวกของตัวเองแล้วก็หันเรือหันเรือของตัวเองเนี่ยสู้กับพวกของตัวเองจากด้านข้างซึ่งมัน,นจุุดยททธศาสตร์ี มันไม่ควรจะถูกโจมตีตรงนั้นแต่พอมีการทรยศเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการเพียงพล้าของตระกูลไทระมากขึ้นแล้วก็กัปตันเรือคนนี้ยังทําการชี้เป้าให้พวกมินาโมโตะด้วยรู้ว่ารู้ด้วยว่าจากักรพรรดิของตัวเองเนี่ยอยู่เรือลําไหนคือเรียกว่าทาด้วยวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยชนะแล้วก็กลายเป็นไส้ศึกที่สามารถย้ายพักพวกไปอยู่กับฝั่งมินาโมโตะได้เรียกว่าการทรยศครั้งนี้มันทาให้ฝั่งไทระเนี่ยแทบจะหมดทางสู้เลยเพราะว่าลาพังแค่สู้กับมินาโมโตะอ,อย่างเดียวก็ยยยาาาก้้้วตอนนนนนีีมมมัคทศเขด พอสองครามที่มันดุดเดือดเนี่ยเริ่มสามารถกําหนดผู้แพ้ผู้ชนะได้แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเหล่าซามูไรของฝ่ายตะกูลไทระที่กําลังจะพ่ายแพ้เขาก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองด้วยการกระโดดลงทะเลกระโดดลงน้ําไปแล้วก็ไม่ยอมให้ฝ่ายฝ่ายศัตรูเนี่ยเป็นคนปลิดชีพตัวเองหรือถูกจับไปเป็นชเชลยคือเข้าใจว่าสิ่งนี้มันคือการจบชีวิตตัวเองอย่างมีเกียรต แล้วก็ศักดิ์ศรีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรามักจะนึกถึงเวลาพูดถึงซามูไรหรือว่าอาชีพที่มีเกียรติอย่างนักรบเลยพวกนี้นะครับรวมถึงว่าฝั่งพระอยัยกาของจกักรพรรดิของอันของตระกูลไทราเนี่ยก็ได้อุ้มจกักรพรรดิที่ยังทรงเยาวเนี่ยแล้วก็อ่อนแอกระโดดลงน้ําแล้วก็ฆ่าตัวตายไปพร้อมกันก็เป็นอันจบเหตุการณ์อันนองเลือดที่ตอนนั้นเน่ะเข้าใจว,าว่ามันย้อมทะเลให้กลายเป็นสีแดงชั่วคราวเลยคือเรียกได้ว่าดูดเดือดมากจริงทีนี้ครับพอสงครามมันสิ้นสุดลงด้วย ทำให้หลังจากนั้นนะครับมินามโตโยริโมโตะก็ได้กลายเป็นโชกุนคนแรกของญี่ปุ่นที่ทําให้ญี่ปุ่นปกครองด้วยระบบโชกุนต่อเนื่องหลังจากนั้นอีกเจ็ดร้อยกว่าปีเกือบเจ็ด้อยปีตรงนี้พี่ต้องกล้ามีอะไรเสริมไหมพี่ต้องกล้าตอนตอนไปเรียนอยู่ญี่ปุ่นเคยไ,ได้เรียนบทเรียนนี้นะบ้างไหมบทเรียนเนี้ยมันเป็นเหมือนบทเรียนที่ คนญี่ปุ่นทั่วไปเขาจะรู้กันเลยก็เรียกกันว่าเฮเกโมโนกาตาริก็คือเป็นเรื่องราวของสองตระกูลที่สู้กันแล้วมันก็จะมีโรแมนต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นกันเรื่องแบบว่าความแค้นของตระกูลไทละแล้วก็อย่างฮีโร่อย่างอะไรนะโยชิุเนะมินามโตโยชิุเนะที่เขาอ้างกันว่าแบบเป็นบุคคลผู้หล่อเหลาเล่นเพลงเพราะแล้วก็ไปรีครูดมอะ มองแบทเทิลน่ะที่ที่มองแบทเทิลที่ฝีมือเก่งกาจอย่างเบงเค้ก็มาอยู่ในพวกเป็นชื่อที่เราได้ยินตามเกมต่อสู้ใี่ครับบ่อยๆนะแล้วก็สร้างตำนานไอ้ศึกสุดท้ายก็คือเหมือนกับเขาเขาเป็นคล้ายๆกึ่งนินจานะก็คือสามารถกระโดดเรือต่อ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 เรือไปได้อะไรอย่างี้มันก็ใช่ครับเป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่คลาสสิกของญี่ปุ่นคลาสสิกใช่ครับคลาสสิกคล้ายๆเหมือน เหมือนเราเรียนรามเกียรบ้านเราเหมือนโอ้ขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าประมาณนั้นเลยบางระจันอะไรอย่างงี้ปะออบางระจันอาจจะใกล้เคียงกว่าเออน่าสนใจนะเพราะมันเป็นกึ่งประวัติศาสตร์ด้วยเนาะคือเนี้ยเท่าวที่ผมเล่าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบเรื่องคร่าวๆเนาะคือแบบเล่าสกิปสกิปมาเลยจนถึงตอนจบแต่ทีนี้มันจะมีซีนหนึ่งที่อยากที่จะเจาะลงไปมันคือซีนที่เหล่าซามูไรครับเขากระโดดน้ําฆ่าตัวตายเพื่อไม่ถูกศัตรูหรือว่าถูกศัตรูฆ่าหรือถูกจับเป็นเฉลยของฝั่งศัตรูกันต่อเนาะ น่นอนว่าสิ่งนี้มันคือเกียรติของเราสมุไรที่เราน่าจะเคยได้ยินกันแต่ถ้าเราพูดถึงอารมณ์ของคนเหล่าเนี้ในตอนที่เขาก็โดดลงน้ําอ่ะพี่พี่ทางกับพี่ต้องกล้าคิดว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนอตอนที่พวกเขาแบบตัดสินใจจะกระโดดลงน้ําไปอ่ะมันน่าจะโกรธนะครับคือ <laughs> <c oughs> มันมน่าจะแบบมีความโกดดรธแค้น,นโกดดรธเกลียวเนาะผมว่าอารมณ์แรกๆอย่างที่พี่ต้องกล้าพูดเลยว่ามันคืออารมณ์ความโกรธเกลียวความแค้นที่มันน่าจะมีฝังลึกต่อตระกูลคู่แข่งอย่างตระกูลมินามโตะที่เป็นศัตรูแล้วพราเขาก็ น่าจะเสียชีวิตไปด้วยอารมณ์ที่มันยังค้างค้างอยู่ในร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณดังนั้นนะครับพอศพของพวกเขาเนี่ยจมมายัางใต้ทะเลและถูกสิ่งมีชีวิตใต้ใต้น้าเนี่ยแทะกินความโกรธแค้นที่มันฝังลึกลงไปในวิญญาณเนี่ยของพวกเขามันก็ถูกส่งต่อไปยังเหล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นด้วยเนี่ยคือเรื่องราวเบื้องหลังของไอ้ปูเหตุการน,นี้ที่เขาเชื่อกันว่าพอไอ้ปูเหล่านี้มันได้ไปแทะกินศพของเหล่าสมุไรเนี่ย มันก็เอาซึมซับเอาความโกรธแค้นความโกรธเกรี้ยวของเหล่าสมุไรเนี้ยมาไว้กับตัวมันด้วยก็เลยเป็นที่ม,มาของลวดลายที่มันเป็นใบหน้าที่มันดูโกรธเกรี้ยวเหลือเกินแล้วก็มีความใบหน้าที่คล้ายคลึงกับเหล่าสมุไรที่อยู่บนหลังกระดองของมันอืมอันนี้คือภาพวาดของศิลปินญ,ญ,ญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคุนิโยชิครับคือเขาก็ดีพิกดีพิกแบบว่านำนำซีนที่ผมเล่าไปาเมื่อกี้ของการที่สอุไรเนี่ยกระโดดลงน้ําแล้วก็กลายเป็นปูออกมาึ่งกลายเป็นที่มาของไอ้ตัวปูเฮกิการนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นซีนที่ น่าสนใจดีและนี่มันจะเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงถูกตั้งชื่อว่าเฮเกกันน mm ี hmm. ้เพราะว่าปูเฮเกเนี่ยมันแบกรับวิญ,ญญาณของเราวีรชนของเฮเกเอาไว้นั่นเองอื mm hmm. ตอนแรกเนี่ยเราพูดกันถึงปูที่มีลายกระดองเป็นหน้าคนที่กําลังโกรธเนาะแล้วตอนเนี้ยเราก็ได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังว่าถ้ามันเป็นตามนั้นจริงเนี่ยไอ้เอจ้าปูเฮเกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมิติคอลครีเจอร์หรือว่าแบบสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานตัวหนึง่งเพราะว่ามันก็ดูลึกลับแล้วก็มี ความเกี่ยวเรื่องกับพีพีสัง,งอยู่บ้างเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คําอธิบายของหน้าคนบนกระดองปูตัวเนี้ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมามันอาจจะมีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์กว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากสารคดีของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าค่าวเซกแนชื่อดังมากนะครับเขามีสารคดีอันนึงชื่อว่า Cosmos A Personal v o y a g e มันมีตอนหนึ่งในสารคดีเนี้ยเล่าถึงไอ้เจ้าปูเฮเก่เนี่ยเอาไว้อย่างน่าสนใจมาก คือมันเป็นการหยิบยกคาอธิบายของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่อธิบายไว้ในปี1 9 5 2ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ลายหน้าคนบนกระดองปูเฮเกตเนี่ยมันอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์อแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ในทางอ้อมออมยังไงคือในในสารคดีอ่ะเล่าว่าที่น่านน้ำญี่ปุ่นนะครับพอชาวประมงจับปูเฮเกตที่มันมีลายกระดองที่เป็นหน้าคนขึ้นมาได้เนี่ยพวกเขาจะทําการโยนพวกมันกลับลงน้ําทะเลไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเหล่าวีรชนที่เสียชีวิตไปในสงคราม แต่การทําแบบเนี้มันทาให้อัตราการรอดชีวิตของปูที่ออลายกระดองเป็นรูปหน้าคนมันสูงกว่าปูลายอื่นออแบบทั ako, ออ่วๆไปมากๆออแล้วสิ่งนี้มันทําให้การสืบทอด DNA ของปูที่มีลาย,ลายกระดองหน้าคนเนี่ยมันสูงกว่าปูที่มีลายเป็นลวดลายด้านอื่นแล้วสิ่งนี้ออมันอาจจะแบบเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์แล้วก็ดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปมากกว่าสิ่งนี้ มันคือคอนเซปต์ของการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือว่า natural selection เพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มนุษย์ทั่วไปหรือว่าคนเราทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นสิ่งที่ในวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า artificial selection ครับคือมันเหมือนว่าเหมือนเป็นการเพราะพันธุ์พืชสัตว์อย่างสุน,นัขเช่นแบบพันธุ์ชิวว่ามันก็ไม่ได้มีในอดีตเนาะหรือว่าพันุ์ที่มันเป็นแบบพันธุสัตว์เลี้ยงอะ่ะก็ถูกมนุษย์บริสมาทีหนึ่งสิ่งนี้มันคือการ การ artificial มันคือของปลอมเนาะคือการแบบคัดเลือกดโดยธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยแล้วสิ่งนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องราวตำนานของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้เกิด artificial selection แบบมอ้อมๆเพราะว่าคนนะ่ะเชื่อว่าปูเฮเกกันนี้เป็นที่สิงสู่ของวิญญาณก็เลยไม่กล้ากินและสิ่งนี้มันทำให้มีปูปที่มีลวดลายบนบน,บนกระดองเป็นรูปหน้าคนเยอะขึ้นมากๆและจะเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้เออคือผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยแม่งว้าวเหมือนกันตอนนี้ผมดูข้อมูลตรงนี้อืม พี่ถ่านยังยัง,ยง,ง,งงงอยู่วะเพราะคิดคิดย้อนหลังเหรอเออแต่เราคิดว่าเรื่องเล่ามันน่ามาก่อนทําให้คนถึงยนย้อนมันลงไปอ่ะใช่เรื่องเล่ามาก่อนเออแต่ว่าเข้าใจว่าก่อนหน้านั้นนะไอ้ปูเฮเกะมันอาจจะไม่ได้ถูกตั้งชื่อว่าปูเฮเกะแล้วมันอาจจะมีทั้งปูที่มีลวดลายบนกระดองเป็นหน้าคนมากๆกับอันที่แบบอาจจะไม่ใช่หน้าคนจะเป็นหน้าของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นแต่ว่าปูหน้าคนมันดันมีโอากาสรอดมากกว่ามันก็เลยดำรงเผ่าพัานธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้มากกว่าอะไรเงี้ย อเออก็อปเป็นไปได้ก็น่าสนใจดี <d> อืมคือผมมาชอบชอบเรื่องอะไรแบบนี้มากมันเหมือนกันผสมผสานระหว่างตำนานความเชื่อแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาด้วยกันแต่มไม่ดูว่าอะไรจริงนะแต่ผมว่ามันก็สนุกหมดอะ่ะเออทาไมทําไมญี่ปุ่นมันชอบมีเรื่องราวแบบสัตว์หน้าคนเยอะมากเลยตนกลางเออเอันนี้น่าสนใจหมาหน้าคนก็แมสมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้นขาดีรืออื่นแบบเหมือนกับสัตว์คนมารวมๆกันบะมีจริงๆญี่ปุ่นก็มีเยอะครับตั้งแต่คุณดัง คูดังนี่ก็เป็นเหมือนหนึ่งในโยกยเหมือนกันที่เป็นวัวแล้วก็หัวเป็นคนหรืออะไรเนี้ยประมาณนี้แหละมั้งเขาบอกว่าคูดันมันจะทาลายทำนายอนาคตแต่พอทํานายอนาคตเสร็จปุ๊บคูดันก็จะตายไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าเหมือนนานๆจะเกิดมาทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นแบบโยไค์อะเนาะผมก็พอไปหามาว่าแบบเขาเลฟเฟอร์เรนซ์มาอะไรยังไงมันมันก็มันก็ เหมือนเป็นหนึ่งในโยคัที่เขาเขาเชื่อกันแบบนั้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับวัวทำนาวัวทำนายนี่เป็นคอนเซปต์เดียวกับวันพืชมงคลใช่ปะแต่ว่าตัวตัวคุดันมันมันถ่ายแล้วมันตายไปใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าถ่ายได้หนึ่งพีเราก็จะตายไปอะไรหรือว่าแบบอย่างผู้หญิงที่ครึ่งตัวเป็นแมงมุมอันนี้ก็แมสนะอันนี้ก็แมสใช่ครับอันนี้ก็ก็เห็นกันเยอะอยู่ครับ แต่จริงมันมีทิ้งทายไว้นิดหนึง่งคือเมื่อกี้ที่ผมเล่าทฤษฎีไปหรือว่าตัวแบบประวัติของไอ้ตูงเฮเกตการน,นี้ไปเนี่ยจริงแล้วทฤษฎีที่ผมเล่าไปตอนท้ายอะ่ว่ามันอาจจะเป็น artificial selection เลยพวกนี้เนาะมันยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวในตำนานของไอ้ปูเนี่ยที่ทำให้คนโยนมันกลับลงไปทะเลหรอกแต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะขนาดตัวของไอ้เจ้าปูเฮเกตเนี่ยมันเล็กแค่นี้เองอะแบบ maximum แค่ประมาณ1นนิ้วอะแปลว,ว่าการเก็บมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สามารถเอามากินได้ ก็แ,แบบไม่มีค่าอะไรก็โยนทิ้งทงทะเลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็กาจาเป็นเหตุผลว่าเออสิ่งเนี้ยนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังของการที่ทําให้มันมีปูไฮเกกันนี้แล้วว่าไอ้ลวดลายบนบนกระดองของมันที่มีความคล้ายคนอ่ะก็ไม่ใช่อะไรที่มันพิลึกมากๆในในวงการปูคือมันมีปูอีกเยอะมากหลายพันที่มันแบบ มีวลดลายบนบนกระดองมันเป็นหน้าคนหรือว่ามีหน้าปีศาจมีหน้าสิ่งมีชีวิตเยอะมากมแปลวว่าการที่ปูตัวหนึ่งมันจะมีวลดลายบนกระดองเป็นรูปหน้าคนอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นพีงแต่ว่าคนญี่ปุ่นแต่งเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อไปสอดคล้องกับเรื่องเล่าที่เขาเล่าในอดีตแล้วมันดูน่าสนใจขึ้นหรือว่าดูทําให้ทําให้เรื่องราวนี้ยมันดูแบบอาถรรพ์ขึ้นหรือว่าดูลึกลับมากขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าถ้าอย่างแบบ ถ้าหมาหน้าคนหรือว่าสัตว์ที่มันออกมาในหน้าคนอะเท่าที่ผมเคยไปอ่านห,หรือว่าจากแบบการพิาชั่นต่างๆนะเขาก็จะบอกว่าคือมันก็จะมีพวกหมาที่เหมือนกับเ,เป็นหมาแบบ วายะผมไม่แน่ใจว่าหมาแบบหมาป่าเออหมาเป็นเป็นมันคือหมาบ้านนี่แหละแต่มันเป็นจรจัดจอนจัดเออประมาณถ้าเป็นไทยมันจรนจัดใช่ใช่แล้วาจเวลาไปกินศพคนแล้วศพคนนั้นยังไม่ได้มีการไปผุดไปเกิดยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ก็จะทําให้คนนั้นอ่ะเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหมาตัวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบว่าหน้าคนซึ่งมันมันก็มีหลายหลายแบบ หลายทฤษฎีะนะอะไรทฤษฎีเยอะน่าสนใจครับคือถ้าเราพูดถึงกรณีของปูตัวนี้หรือว่าอย่างหมาหน้าคนที่พี่ต้นการเล่ามาเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานเหล่าเนี้ถ้ามันกระสะจากจากเรื่องเล่าที่เราเล่าเล่ามาหรือว่าที่เราเคยได้ยินมามันอาจจะไม่ได้ต่างกไปอะไรไปจากปูธรรมดาหรือว่าหมาธรรมดาที่ม,มีหน้าคล้ายคลึงกับคนนิดนึงก็ได้เนาะคือคอธิบายที่มันจะดูเม็กซเซนที่สุดเนี่ยก็ยคือมนุษย์นี่แหละที่ เห็นลายบนหลังปูที่มันคล้ายหน้าคนแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตในประวัติศาสตร์ที่ทุกคนญี่ปุ่นรู้กันแล้วก็สร้างไอสัตว์ประหลาดในตำนานนี้ขึ้นมาแต่ที่มันปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อยากที่จะชวนคุยก่อนไปเรื่องต่อๆไปนะครับคือความอัศจรรย์ของสมองมนุษย์แหละที่สมว่าเราถ้าเราดูปูเฮเกะก่อนที่จะได้รับฟังเรื่องเล่าที่ผมเล่าไปประวัติของมันมกับหลังฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามองสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยไม่เหมือนกันคือเพราะว่าเรามีคอนเซปต์เรื่องแบบ มันกินมีวิญญาณสมุไรมามีความกดเกี่ยวมากับการที่ดูปูตัวหนึ่งที่มีลายกระดองที่แบบเออก็อาจจะมีความคล้ายหน้าคนเฉยเฉยเนี่ยเอ้ยมันต่างกันเยอะมากเลยวะ่ะคือพอสมองเราได้รับการจดจําหรือว่าได้รับการแบบบ่งบอกรีจิสเตอร์เรื่องเล่ามาแล้วเนี่ยมันทําให้สิ่งที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้แหละมันคือน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างตำนานเมืองหรือว่าสร้างสิ่งมีชีวิตในตำนานขึ้นมาเยอะมากแล้วก็สุดท้ายมันอาจจะเป็นที่สมองของเราในแหละที่สร้างทุกอย่างขึ้นมา แต่พอรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะผมยังมันผมว่ามันยังทําให้การเสพเรื่องพวกนี้มันยังสนุกอยู่ว่าสมองของเรามันมีการเติมจินตนาการเข้าไปเรื่อยๆเออแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมันยังเซ็กซี่ดีสาหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องพวกนี้เนาะครับอใช่ดีมันด้วยด้วยความที่ว่าอย่างญี่ปุ่นเนี้ยส่วนใหญ่มันก็คือชินโตหรือเซนหรืออะไรพวกเนี้ยเนาะเชือ่อว่ามันมีพระเจ้าหลายองค์ทุกอย่างมีเทพนี่ สิ่งนี้ก็มีเทพตอนนั้นก็มีเทพอยู่อันนี้ก็มีเทพอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าคือตอนแรกอ่ะผมว่าหลายๆประเทศน่าจะเป็นเหมือนกันอะไรที่เราหาสาเหตุไม่ได้เราจะหาที่เหมือนคนเรามันก็จะหาแพทเทิร์นหาแพะที่เราเออที่เราจะโทษลงไปอ่ะว่าแบบอันนี้คือฝีมือของอันนี้อันนี้คือฝีมือของอันนั้นเราญี่ปุ่นบันดันกลายเป็นมันบดันเป็นประเทศที่มีแต่ภัยพิบัตินะเนาะก็คือดินถล่มก็มี ภูเขาไฟก็ระเบิด like ซึนามิก็มีแผ่นดินก็ไหวคือครบหมดเลยก็เลยผมก็เลยคิดว่าแบบหลายๆอย่างมันมันเลยทําให้แบบว่าอย่างตอนที่มันไม่มีวิทยาศาสตร์รองรับเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นเทพของอันนั้นอันนี้เป็นเทพของอันนี้อันนี้เป็นเทพของอันนั้นก็เลยกลายเป็นเทพแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบมันปลูกฝังกับคนไปแล้วว่าแบบว่าเขามีความเชื่อด้านสปิริตชีลมากนะอะไรเงี้ยเออน่าสนใจมันเลยแบบ มีความเป็นไปได้เยอะขึ้นเนาะต้นกล้าเนาะพอทุกอย่างมันสามารถมีชีวิติตใจได้เองอ่ะมันเติมเติมจินตนาการได้อะอะไรเงอ้ยเนาะเออมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมันมีถ้าถ้าสักคนนึกออกมันจะมีหนังสือรวมโยกไคของญี่ปุ่นแล้วมันมีแบบมีร่มมีเยอะมากเลยอ่ะที่เป็นของใช้ในชีวิตประจาวันอ่ะเออผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือเสน่ห์มากๆของญี่ปุ่นเลยนะใช่ครับอืมครับอ่ะพักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพี่ต้นกล้าและพี่ฐานในเบรกหน้านะครับ พี่ต้องกล้าครับเดี๋ยวเริ่มของพี่ได้เลยครับผมโอ้ของพี่มาแน่นขนาดนี้ของผไม่มั่นใจเลยแต่ของผมเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมชอบชอบพวกเรื่องราวอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเรื่องเล่าเป็นอะไรพวกนี้เนาะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องเออเปล e อะไเจนเยอะมากพวกแบบว่าอผู้หญิงปากฉีกอืมหรือว่าฮานาโกซังในห้องน้ำอะไรอย่างนี้ สิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดในโรงเรียนคือมันทุกอย่างมันแบบเออเวนเจนจ์มันเยอะมากแล้วก็มันมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ที่ผมพิกอัพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์อือครับอันเนี้ยเขาเรียกกันว่าซาตลุคุงอ่ฮะยังไงอ่ะเป็นเป็นชื่อเลยซาตลุคุงก็คือไม่ใช่โกโจซาตลุนะไม่ใช่ไม่ปิดตามาไม่ได้ปิดตามาใช่แต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าอ่ะคืออย่างอย่างที่ผมบอกมาหลายๆอย่างเนี่ย มันเป็นการล่าท้าผีอย่างฮานาโกซังในห้องน้ําเนี่ยก็คือเราจะไปที่ห้องน้ําห้องสุดท้ายของโรงเรียนเราไปเคาะสามทีก๊กก๊กก๊กฮานาโกซังออกมาเล่นด้วยกันพูดสามข้างเหมือนบลัดดี้แมรี่อะไรประมาณนั้นเราก็จะมีเสียงตอบกลับมาแล้วฮานาโกซังก็จะออกมาอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเหมือนการเราเล่นล่าท้าผีเหมือนกันก็คือ,อ,อมันจะมีตู้โทรศัพท์เนาะ ทุกทุกวันนี้คือไม่ไม่ไม่มีแล้วห้ยลากแล้วหายยากแล้วแต่เมื่อก่อนจะมีตู้โทรศัพท์แล้วก็เด็กเนี่ยมันจะชอบไปเล่นสตารุคูงกันก็คือตอนเวลาสมมุติว่าเขาจะเซตเวลาไว้สี่ทุ่มสี่สิบสี่นาทีหรือว่าเที่ยงคืนสิบสองนาทีคือมันเป็นเวลาเล่กี่นาซ้อนกันเลขที่มันซ้อนซอนกันแล้วก็คนเนี่ยก็จะเตรียมเงินไปไปที่ตู้โทรศัพท์พอถึงเวลาปุ๊บก็จะหยอดเหรียญ อืมซึ่งในสายอะมันจะมีเสียงตู้ดังอยู่ตลอดเวลาให้เรากดหมายเลขใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าซาต้ลุกุงซาตุลุกุงช่วยทํานายให้ฉันหน่อยสามทีเหมือนกันซ uh huh. าตุลูกุงซาตุลูคุง,คงช่วยทานายให้ฉันหน่อยพูดอย่างนี้สามทีปุ๊บแล้วไอเสียงตู้อันเนี้ยมันจะดับไปครับอืมแล้วก็วางสายทีนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมเขาบอกว่า ซาตอุลุคุงจะมาผู่ข้างหลังเราแล้วจะมาจะมาเรียกเราแล้วจะมาบอกว่าอยากรู้อะไรเชี่ยแล้วเราก็ถามได้หนึ่งคำถามหรือสองคำถามว่าแบบว่าถ้าถ้าอย่างอย่างในกรณีนี้มันคือแบบเด็กมันเล่นกันนะเนาะก็จะแบบว่าอคนนี้ชอบใครไม่พ้นเรื่องรักๆค่ายๆ่องแล้วค่ายๆแบบเขาจะชอบเราไหมการบ้านทำไงถึงไม่ต้องส่งการบ้านอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเขาก็จะตอบมา แต่ซึ่งถ้ามัมว่าซาตอรุคุงโผล่มาข้างหลังแล้วแล้วเราหันไปดูอ่ะจะถูกดึงไปอยู่อีกโลกหนึ่งคือไปอยู่ด้วยกับซาตอรุไปอยู่ด้วย,วยใช่ <ไง S 1> อะไรประมาณนี้ซึ่งเอ่อเรื่องนี้มันดังมากม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่าแขกดังพอๆกันเลยกาฮานาโกซังกาอ,อะไรเงี้ยแล้วช่วงที่แบบตู้โทรศัพท์บูมนี่คือ ตำรวจเขาก็เคร่งเคียดสร้างความวุ่นวายตำรวจสร้างความวุ่นวายกันมากเลยอะว่าแบบว่ากลางคืนเนี่ยกลาง,กงคืนต้องไปตามตู้โทรศัพท์อะอเออแล้วก็ไปไปทดลองดูล่าท้าผีเออเด็กมันจะไปอะเนาะตำรวจก็ต้องไปห้ามะว่าแบบดึกๆดื่นๆอ,ออกมาได้ไงพ่อแม่ไม่ว่าหรออะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็ค่อยคอยเฟดหายไปตามตามการเวลาเพราะว่าตู้โทรศัพท์มันค่อยๆหายไปนั่นก็เป็นสิ่งที่ หายไปกับตัวตู้โทรศัพท์นี่แหละคือถ้ามันอยู่มันบูมมันก็บูมมาก<ช>แต่พอมันค่อยๆเฟดลงปุ๊บมันก็ค่อยๆจางไปตามกาลเวลาอืซึ่งคนที่วินอะ่ะคือบริษัทที่ติดตั้งตู้โทรศัพท์มีคนมาใช้บริการมีคนมาใช้บริการแล้วใช้ไม่ครบกําหนดด้วยปกติเราหยอดเหรียญไปเราต้องคุยจนกว่าเวลามันจะเค้าดาวหมดใช่ไหมเรีไดแต่พอแม่ในเหรียญหมดบ้านะ่ะใช่มีคนควิเคราะห์ไหมว่าสตูลูคือใครอะไรเงี้ยตงกาเขาก็เอ่อเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบว่า เขาบอกว่าซาต้ลูคุงอ่ะเป็นเด็กที่ตอนนั้นจะไปโทรศัพท์โดยการใช้ตู <t <t ้โทรศัพท์นี่แหละแล้วซาต้ลูคุงอ่ะจะโทรศัพท์หาที่บ้านบอกว่าวันนี้ตัวเองจะกลับบ้านช้าหน่อยครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตายคาตู้โทรศัพท์อาจจะมีรถวิ่งเข้ามาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นวิญญาณที่อยู่ติดคู่กับตู้โทรศัพท์ออแล้วก็ถ้าใครไปเราเรียกเขาเขาก็จะมาอแล้วเขา ทำนายแม่นไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่พี่ต้องการไม่เคยลองใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นานมากแล้วป่ะอันใช่ครับนานมากแล้วแล้วก็แต่ผมยังทันอยู่ยุคนั้นผมยังใกล้ๆวัยประมาณนั้นอยู่เลยครับใช่ก็มีเพื่อนชวนลองอยู่เหมือนกันซึ่งผมไม่ได้ลองสิ่งที่ผมลองอ่ะคือ ห้องน้ำในโกศัยห้องน้ําอันนั้นน่ะคือลองแน่นอนเด็กทุกคนน่าจะต้องเคยผ่านมาแล้วผมลองประมาณสามสี่ห้องน้ําอืำเป็นไงบ้างไม่เจอไม่เจอเพราะว่าแต่ก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าเราลองในห้องน้ําชายอ่าถ้าตามกฎมันต้องเป็นห้องน้ำาว่าหญิงต้องเป็นห้องน้ําหญิงแล้วตอนนั้นเราก็แบบการเข้าห้องน้ําหญิงมันแบบเราจะไม่เจอผีแต่เจออย่างอื่นแทนเจอแบบโดนจับแทนใช่โดนอาจารย์ว่าแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เรื่องนี้มันก็ค่อยๆเฟดหายไปแล้วมันคนก็ทุกๆวันนี้ถ้าพูดถึงแบบเออแบทเลเจนญี่ปุ่นคนก็ยังพิกอัพกันเรื่องนี้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นเหมือนกับแบบว่ามันเคยเป็นเรื่องที่มันบูมมาอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแล้วมันก็เฟดหายไปตามการเวลาอะไรเงี้ยเออผมก็เหมือนมันคล้ายๆกับไอ้ก9 9ๆบ้านเราอะเออเหมือนกันเลยเคยเคยดิ้นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เป็นเออแบทเลเจนญี่ปุ่นเหมือนกันเล็กๆแบบว่าเหมือนจะว่า พอเดอะริงมันฉายอะแล้วมีคนโทรไปเบอร์เลขสี่สี่สี่เยอะมากเหมือนเลขสี่มันพอมันออกเสียงมันญี่ปุ่นแบบชีเหมือนเลขสี่มันเป็นเลขแบบไม่ไม่มงคลใช่ไหมทุกอ้าเหมือนคนโทรไปเบอร์นี้เยอะมากเลยว่าเผื่อโทรหาซาดากโกอะไรเ้เด็กอะไรเงี้ยเด็กมันชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําไมนะทาไมเด็กๆไม่ต้องหาอะไรตื่นเต้นแล้วถือสมมติว่ามันมีออกมาจริงๆอะคุณรับมือไหวเหรอมันแบบไม่ได้คิดเผื่อตรงนั้นหรือเปล่าใช่ใช่เอ้ยแต่แต่ผมชอบวิธีการติดต่อนะติดต่อผ่านตู้โทรศัพท์ ต่เวลาปรากฏตัวแม่งมาข้างหลังเลยอะน่ากลัวมากนะใช่แล้วเสียงก็แบบเสียงเด็กๆใช่ไหมครับที่มาอยู่ข้างหลังเราใช่จะเป็นเสียงแบบเด็กๆเดี๋ยวจะมาโผล่ข้างหลังเราแต่อันเนี้ยมันมันมาในยุคเดียวกับแมรี่สังช่วงนั้นเป็นเป็นยุคแบบบูมเรื่องโทรศัพท์มากแมรี่สังนี่ก็จะคล้ายๆกับสตูลบเหมือนกันก็คือแมรี่สังอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่า เราปกติบ้านญี่ปุ่นบ้านบ้านของคนญี่ปุ่นจะมีตุ๊กตาอยู่ครับซึ่งหลายๆบ้านก็จะมีตุ๊กตาฝรั่งเศสที่เป็นแบบตุ๊กตาผู้หญิงม้วนผมสีทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาจะย้ายบ้านกันเพื่อที่จะไปอยู่บ้านใหม่เนะี่ยพวกตุ๊กตาพวกเนี้ยมันก็จะถูกทิ้งไปตามการเวลาแล้วก็พอสมมุติว่าพอย้ายบ้านไปเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทิ้งตุ๊กตาเนี่ยมันจะมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่บ้านใหม่อื แล้วก็โทรมาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อแมรี่ตอนนี้ฉันอยู่ในถังขยะเราก็หวังแล้วสมมติว่าเวลาผ่านไปห้านาทีก็จะมีโทรศัพท์ดังมาสวัสดีตอนนี้ฉันอยู่ตรงสีแยกอย่างนี้ไปเรื่อยเรืแล้วสถานที่ที่แมรี่สั่งโทรมาจะใกล้ขึ้นเรื่อยๆือใกล้ขึ้นในบ้านเราเรอยเยสนุกสนุกและสายสุดท้ายอจะมาบอกว่าสวัสดีตอนนี้ฉันอยู่ข้างหลังคุณอแล้วก็จบแล้วก็ตาย มาแบบเดียวกัน,บบน,กนลูปแบบเดียวกันซึ่งอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยที่คนเขานิยมเอามาเล่าเอามาชอบอันหนึ่งคือมันมีความน่ากลัวมันทริลอะเนาะทุกครั้งที่เหมือนกับใกล้ขึ้นเรื่อยๆอค่อยๆขยับเข้ามามใกล้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกับเวลาทิ้งตุ๊กตาญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องการทิ้งของทิ้งอะไรพวกนี้ แล้วก็บางคนเขก็จะไป,ไปไปไปทิ้งในที่ที่แบบว่าสมมุติว่าขยะนี้รีไซเคิลไม่ได้แต่ไปทิ้งในขยะรีไซเคิลอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นกุศโลบายบางอย่างเพื่อให้คนเนี่ยเหมือนกับทิ้งถูกทีทท่ทิ้งขยะอย่างถูกต้องนะ ก็ดูญี่ปุ่นดีนะคือมันมีวิธีร้อยแปในการสร้างค่านิยมนี้ขึ้นมาใช้เรื่องผีเลยครับใช้ยังเ f ฟเฟกตีฟมากใช่แล้วเรื่องนี้มันก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่แบบค่อนข้างที่เอ f e c t i v e เลยก็คือคนเนี่ยมันก็ไม่กล้าไม่กล้าทิ้งพอคนไม่กล้าทิ้งมันก็เก็บเอาไว้หรือว่าคนที่เขาจะทิ้งจริงๆเขาก็จะแบบว่าทิ้งอย่างถูกต้องครับ อืมเหมือนผมเคยเห็นเรื่องเนี้ยไม่ไม่แน่ใจพี่ทันพี่ต้นกล้าจาได้มั้ยมนมีตอนหนึ่งในโดเรมอนอะ่ะใช้พลอตประมาณนี้เลยอะ่ะแบบโนบิตะทิ้งหรือว่าชิซึกะทิ้งตัวอะไรทุกอย่างอะ่ะแต่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้ไม่น่ากลัวขนาดนี้ <c oughs> แต่ว่าใช้คอนเซปต์ของการแบบทิ้งตุ๊กตาในที่ที่มันดูดูเหงาหดูเศร้าอ่ะืมแล้วมันตุ๊กตามันจะกลับมาเองอะไรอย่างเงี้ย mm. ซึ่งนั่นแหละครับมันมันเรื่องเรื่องนี้มันยังพอมีเบื้องลึกเบื้องหลังคล้ายๆกับเรื่องผู้หญิงปากฉีกเลยครับแต่ถ้าอย่าง วันที่ผมแวะเป็นผู้หญิงปากฉีก็คืออย่างผู้หญิงปากฉีกันเนี้ยก็คือจะมีผู้หญิงตัวสูงๆใส่เสื้อคลุมทั้งตัวปิดปากใส่แมสแล้วเนาะเราก็เดินเข้ามาเราก็เวลาเจอเด็กที่เล่นกันอยู่ในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยก็จะมาถามว่าฉันสวยไหมเออซึ่งถ้ามันปิดแมสอยู่เนาะก็ดูสวยสวยเออแล้วก็จะถอดแมสออกมาแล้วก็จะให้เห็นถึงปากฉีกถึงรูหูเลย เราบอกอย่างนี้ฉันยังสวยอยู่ไหมถ้ากลัวก็จะโดนตัดเหมือนกันหรือว่าโดนเอาไปกระทำชำเราอย่างไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันกลับมาบูมตอนช่วงโควิดอ๋อคนใส่หน้ากากกันใช่ไหมโอใส่หน้ากากเยอะคนใส่หน้ากากกันแล้วพวกแบบตามสวนสาธารณะอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าคนผู้หญิงผมยาวมาใส่ซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีที่มาเหมือนกันครับ มันก็คือส่วนใหญ่เขาไม่อยากให้เด็กไปเล่นตอนเวลาเลยห้าโมงเย็นเพราะว่าม,ม,มันมีเวลาที่ชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้จะมาหลังประมาณห้าโมงเย็นจะมาอยู่ที่สวนสาธารณะซึ่งไอ้พวกโรงเรียนที่ญี่ปุ่นตามต่างจังหวัดพอเวลามีพอเวลาถึงห้าโมงเย็นปั๊บสวนสาธารณะมันจะมีเพลงดังขึ้นมาเลยหให้เด็กกลับบ้านเขาก็เลยแบบว่าอาจจะอยากให้เด็กอะกลับบ้านเร็วกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ให้อยู่ทะเลถลาย จะได้ไม่เจอผู้หญิงอย่างนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ญี่ปุ่นปลอดภัยด้วยฝีมือของเรื่องเล่าผีๆเหล่านี้อ่ะลงไปใครแบบว่าผู้ใหญ่บ้านเราห้ามห้ามเด็กเล่นซ่อนแอบหลังตะบังตะบังตกดินว่าอะไรอย่างี้พิจารณาพอม้อมอะไรอย่างนี้ยใช่ครับเออซ่อนแนบตอนคืนห้ามเล่นห้ามเล่นแต่อันนี้อันนี้ก็จะมาในรูปแบบแบบอย่างเหมือนก็จะมาในรูปแบบแบบ มีสตอรี่มีเรื่องราวแล้วก็คนก็จะกลัวกันเพราะว่าหน้าตามันน่ากลัวแล้วแล้วในแง่ดีกรีความแมสถ้าเรามาจัดเทียร T S อะไรที่อยู่กับ T S ของญี่ปุ่นในแง่ความแมสนะความแมสฮานาโกะฮานาโกะครับฮานาโกะคือ T S เไหมฮานาโกะนี่คือแมสสุดๆเลยเพราะว่าเออันหนึ่งคือโรงเรียนไหนก็ไปได้เล่นได้ทุกโรงเรียนเล่นได้ทุกโรงเรียนครับแล้วก็ น่าแหละเล่นง่ายอืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นง่ายแล้วก็วิชวลทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะคลาสสิกเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีเอี้ยมเป็นเอี้ยมกระโปรงสีแดงตัดผมบ๊อบอะไรเงี้ยคือแบบวิชวลทุกอย่างมันคลาสสิกเลยคลาสสิกผีอันนี้ผมว่าอันเนี้ยน่าจะแมสที่สุดอืแล้วสมอว่าผีไรหน้าหมาหน้าคนหรือว่าตัวอะไรใดๆที่พี่พี่พี่ตงการเล่ามาซาโตรุอนนมันมันอยู่เทียประมาณใกล้ๆกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเทีย ใกล้ๆกันครับแต่อาจอาจจะไม่ได้แมสแบบเวอร์ไวมันแมสในในกลุ่มคนญี่ปุ่นครับว่าแบบว่าโอเคกลุ่มคนญี่ปุ่นถ้าพูดถึงแบบผีไร้หน้าเขาก็จะรู้ถ้าพูดถึงซาต้รุคุงเคยเล่นหรือเปล่าเอ้ยเออเอเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแบบความเวิร์ไวอ์อะเนาะฮานาโกะซังหรือว่าผีปาดปากฉีอะไรพวกนี้มันเวอร์ไวเตะเกะตเกะอะไรอย่างเงี้ยวิชวลมันแบบชันเนาะใช่วิชวลมันเอ๊ะเกะเกะี้นี่พี่เล่าให้ฟังเลยผมอยากฟังจาก จกพี่เล่าอ๋อเทเคเทเค <c oughs> ผมก็จาเรื่องได้ไม่แม่นมากมันคือมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเอโดนรถไฟชนอ,อาจจะฆ่าตัวตายเลยอาจจะยังไงผมไม่แน่ใจรายละเอียดแล้วทาให้ตัวเขา่ขาดครึ่งท่อนเราช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าหนาวทีนี้ตัวที่ขาดครึ่งท่อนน่ะมันเขาไม่ได้ตายสนิทก็เลยเหลือแค่ท่อนบนที่พยายามคานขอความช่วยเหลือจนใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าเขาจะเสียชีวิตไป นั่นแหละฮะแล้วทีนี้ก็จะเริ่มมีคนเห็นว่าแบบว่าตอนเดินทางเดินเหมือนถนนญี่ปุ่นมันอยู่ติดกับพวกทางรถไฟอะไรพวกนี้เขาก็จะเจอจะได้ยินเสียงเป็นตะเกะเตเกะเเกะมันคือเสียงมือที่แปะกับพื้นนะครับอย่างนี้มันเหมือนแตะ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 แต่ญี่ปุ่นเ็าจะเรียกกันตะเกะเเกะมันคือปอกปอกคลื่นเวอร์ชันเออเวอร์ชันไทยปอกปอกคลื่นใช่ะซึ่งเสียงเนี้ยมันก็จะมาแล้วก็จะเห็นว่ามีมีผู้หญิงแค่ครึ่งตัว เดินด้วยมือ,อวิ่งมา,าเพื่อที่จะเอาท่อนล่างของเราไปครับจริงๆเรื่องเรื่องเออาบเาลนจะญี่ปุ่นกับไทยไหลายเรื่องมันดูสอดคล้องกันเนาะหรือว่าเรื่องบาเบลนเราเคยได้ยจากด้เคยได้ยิจากญี่ป,ปุ่น,นในไทยมันก็มีอย่างยายสปีดอะไรเงี้ยก็มีนมันก็มาไทยได้เหมือนกันมาจากอะไรนะโนโนที่มันเป็นการ์ตูนนะเดี๋ยวผมก็ลืมชื่อโนเบะใช่มาจากเือรสุรารพิสืมใช่ครับมีความใกล้เคียงกันเยอะมีมีอะไรอยากเล่าอีกไหมพี่ พี่เล่าตอนที่พี่ไปพิสูจน์มมอุโมงค์ล่าท้าผีผมฟังจากสัดาห์เจ็ดมาเอออ๋อตอนนั้นอินุนาก,กินี่นแหละอ,อก็คือตอนนั้น่ผมไปทริปเป็นทริปแบบว่าทริปเฉพาะกิจแล้วกันครับก็คือไปไปหาญาดที่อยู่ฟ <c oughs> ุกุโอกะวอนีแล้วใกล้ๆตรงน,นั้นอ่ะมันก็มีอินุนาก,กิ ืแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงไฮซีซันเลยเพราะหนังอินุนากิเนี่ยเพิ่งออกเพิ่งเข้าโรงเลยคนมันก็เลยแห่กันไปทีนี้เขาก็เลยปิดเขาก็เลยปิดแบบขึ้นรั้วขึ้นอะไรมาอย่างนี้เลยแล้วทีนี้เขาก็ทําอุโมงค์ข้างๆไว้ซึ่งตอนแรกอ่ะไหนๆเราไปแล้วอ่ะผมก็เลยผมกับพี่อิดก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเราถ่ายคลิปกลับไปดีว่าว่าเราไปอินุนากิน่ะแล้ววันนั้นมี เป็นสามีของญาติผมครับเขาชื่อนนังอือครับชื่อชื่ออย่างไทยเลยชื่อไทยไทยกันมาชื่ออย่างไทยเลยก็เรียกพี่นนผมก็เรียกเขาพี่นนซึ่งพี่นนเนี่ยตอนนั้นเขาเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาเขาเขาถามว่าอยากไปไหนอยากไปที่นู่นไหมอยากไปที่นี่ไหมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากไปอินุนากิแล้วเขาก็บอกว่าจริงเหรอจะดีเหรอจะดีเหรอ ตรงนั้นนะมีเขาพูดนี้เลยเขาพูดแค่นี้เลยเราก็เหมือนเหมือนกับตอนนั้นก็ยืนคุยกันอยู่นะเขาก็อยู่ข้างนอกแล้วก็แบบกําลังคิดก็หยิบบุหลี่ขึ้นมามีเครียดแบบเครียดเลยอ่ะเออเราก็เลยถามว่าเฮ้ยนนทรัอืมเคยเจออะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือเขาอะไม่ได้มีเซนไม่ได้เคยเจออะไรหรอกแต่มันเป็นเพื่อนเขาที่เจอกันครับเพื่อนเขาแต่ละคนที่ไปมา เจอกันหมดทุกคนเลยแล้วเขาอะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่ไปตอนนั้นก็ชวนเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไปอินุนากิกันตอนที่มันยังไม่แมสกะเนาะคนนคนมันก็ไปแล้วก็ไปกันแล้วก็บอกว่าขากลับมันก็เจอแล้วมันก็รถชนแต่โอเคอแบบมไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับ อ่ะทางมันอาจจะมืดมันอาจจะอะไรแต่เรื่องที่เพื่อนมันเล่าให้ฟังสี่คนมันตรงเหมือนกันเลยว่าแบบว่าเจอคนมายืนขวางถนนบ้างเวลาเข้าไปแล้วได้ยินเสียงร้องไห้มาบ้างอะไรเเอขาก็เลยแบบว่าแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนเขาอย่างเดียวะมันเหมือนกับแบบรุ่นพี่ที่ทํางานรุ่นน้องเคยว่าด้วยความที่มันเป็นที่ที่แหม่ที่ที่อยู่ในเมืองตรงที่อยู่อเนาะอินุนากิมันอยู่ใกล้มาก มันก็อยู่ในฟูกอกะเนี่ยครับมันก็เลยมีคนพื้นที่ที่ไปกันมามีเรื่องพวกนี้มาอะไรเขาก็เลยบอกว่ามีมีไม่แนะนําไม่แนะนำ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 ว่าผมก็เลยไม่ได้ไปใช่ผมก็เลยไม่ได้ต่อให้ไปอ่ะมันก็เข้าไปไม่ได้เพราะเขาปิดหมดแล้วเขาไม่ให้วัยรุ่นไปล่าท้าพีกันซึ่งแปลว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นนีกเอาเรื่องกันนะ ฟังจากมีอะไรมาในไปหมดเลยนะไปหมดแล้วประเด็นคือทริปนั้นอ่ะเลยกลายเป็นว่าผมมาไปอีกที่หนึ่งแทนเขาเรียกว่าเขื่อนเขื่อนอะไรนะผมจําชื่อม่ไล้แต่มันเป็นเขื่อนเหมือนกันแล้วมีคนฆ่าตัวตายเยอะอคือผมไปแล้วผมรู้เลยว่าที่เนี่มีคนฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่านาด้วยด้วยลักษณะของแบบทางด้วยหะืมั้งเขาเขากั้นรั้วไว้หมดเลยนะอะไรที่มันสูงขึ้นมาปกติมันก็จะมีแค่แบบทางขอบกั้นถนนใช่ไหมไม่ให้รถชนแล้วตกลงไปแต่นี้มันเป็นทางแบบ ไม่ให้คนปีนอ่ะเออแล้วก็เขียนแบบแปะเท็กแปะป้ายไว้ว่าแบบว่าอย่าปีนอย่านูน่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยจนไปถึงถึงต้งเขื่อนมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าม,มันเป็นจุดที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าค่าตัวตายตรงเนี้ยแล้วแรงเขื่อนมันจะลงไปแล้วมันจะทําให้แบบคือมันไม่สูงมากครับอืแต่พอตกลงไปแล้วแรงน้ําแรงอะไรมันทําให้แบบ เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วโอเคอืมแล้วเราก็ไปดูวันที่น้ําแห้งคือวันถ้าวันที่น้ําเชี่ยวเนี่ยยังพอรู้สึกว่าเออยน้ำมันมีเราไปดูวันที่น้ําแห้งแล้วรู้สึกว่าแบบมันเออมันตื้นแค่นี้เหรอถ้าเขาตกลงไปโอ้ถ้าคนธรรมดาตกลงไปอาจจะมีอะไรบางส่วนหักแต่ก็คงไม่ได้เสียชีวิตหรอกอะไรเงี้ยแล้วเลยไปแค่แบบไม่กี่ร้อยเมตรอะเนาะมันก็เป็นเหมือนกับทางที่แบบ เป็นเป็น,เป,นเป็นทางกั้นน้ําแล้วอะครับเออแล้วเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ศพมันก็จะไปติดอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยถ้าเปิดทางกั้นน้ําไว้ก็คือหาศพไม่เจอเพราะศพมันจะหายไปเลยมันจะไปตามกระแสไปมันจะตามกระแสลํมันจะหายไปเลยอะไรเงี้ยมีเรื่องที่คล้ายๆกันเหมือนแบบมีป่าฆ่าตัวตายไปนะครับที่ญี่ปุน่นโอ้มีครับป่าฆ่าตัวตาย <c oughs> ดังอยู่ครับอืมันชื่อป่าอะไรสักอย่างเหมือนผมเคยเล่าอืมใช่อ ช่มันจะมันจะมีอยู่ป่าหนึ่งที่ที่ดังๆเนี่ยผมก็จาชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะไอไอป่าฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่หลายที่ที่ญี่ปุ่นนะแต่แค่ที่นั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบฮอตสปอตมากครฮอตสปอตแบบคือถ้าคิดอยากนะอยากเจออะไรแปลกๆก,ก็ลองไปฮายกิ้งแถวนั้นดูก็จะเจอก็จะเจอครับก็จะมี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 ศพที่เข้ามาผูกคอ,อกันอะไรเง,งี้ยซึ่ง ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงนั้นมันมีอะไรแต่แต่เรื่องเล่าจากตรงนั้นมันเยอะมากว่าแบบว่าตอนแรกก็รู้สึกปกติอยู่แต่พอเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยกิ่งไม้กิ่งเนี้ยมันเหมาะมากเลยที่เราจะขึ้นไปอยู่บนนั้นเหมือนมีแรงดึงดูดใช่มันเป็นเหมือนแบบแรงดึงดูดซึ่งผมก็ ไม่รู้นะอันนี้มันก็ความเชื่อเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่ามันเป็นที่ที่คนตายเยอะมันน่าจะมีแรงมีมวลบางอย่างมวลบางอย่างเหมือนเราไปเหมือนเราเดินไปอยู่กลางสงครามที่เขาเพิ่งลบกันเสร็จอนนัมวลความรู้สึกมวลความรู้สึกมันจะเยอะมันแบบความอบอวลอะไรบางอย่างที่มันน่าจะแบบทําให้เรารู้สึกดาวน์ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าไอตรงป่าตรงนี้มันน่าจะมีเยอะเป็นพิเศษคนก็เลยแบบว่ามาผูกคอแล้วมันมันก็จะมีแบบพวกก่อนหน้านั้นมันก็จะมี คนนัดกันนัดบอร์ดเหมือนนัดตามนิชานนัดตามอะไรเงี้ยที่เป็นกลุ่มคอมมูของเขาว่าแบบว่างั้นเดี๋ยวเราจะมาผูกคอด้วยกันที่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาเข้ามาเป็นกันเป็นกลุ่มอแล้วก็มาร่วมกันฆ่าตัวตายจริงๆอะไรอเงี้ยนึกถึงตอนของอาจารย์จุนจิสักตอนหนึ่งที่ก็นัดกันไปฆ่าตัวตายแล้วก็แบบมีดับเบิลแกงเกอร์มีอะไรพวกเนี้ยก็วายป่วงดีครับใช่ครับเยอะเยอะครับเออเป็นเลเจนด์นญี่ปุ่นนี่แล้ว คำถามสุดท้ายครับก่อนก่อนไปเรื่องพิธันกันได้เลยอยากรู้ว่ามันมีเส้นแบ่งว่าไอเรื่องเล่าเนี้ยมันคือแบบตำนานเมืองเออร์เบนเลเจนด์ไหมกับอันนี้คือเรื่องผีอ่ะคือคือมันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนขนาดนั้นไหมครับในในมุมมองของคนญี่ปุ่นหรือว่าทั้งสองสิ่งเนี้ยมันคือเรื่องเดียวกันหละก็ผมอะตอนเนี้ยเอาจริงผมก็คิดว่าเส้นแบ่งมันค่อนข้างเทีจบบางมากนะคือมันจะถ้าถ้าไม่ใช่เป็นเออเบนเลเจน์ที่มันเป็นเออเบนแบบ มันคือตำนานจริงๆมันคือเขามีมานานแล้วเขาพูดถึงมานานแล้วคนก็เชื่อแบบนั้นในในตรงแถวนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่คล้ายๆแบบนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้มีวิชวลไม่ได้มีเอ,อหน้าตาที่จะทําให้คนจดจําแล้วเอาไปเล่ากันต่อๆได้เยอะอะไรเงี้ยเออแต่มันมันก็เป็นแบบเหมือนกับเหมือนอพาร์ทเมนต์นี้มีผีสิงซึ่งทุกคนรู้หมดเลยว่ามันคืออพาร์ทเมนต์ไหน แต่อพาร์ตเมนต์นี้ก็ไม่ได้กลายว่าไม่ได้กลายเป็นเออเวนเรเจนเออเวนเรเจนขึ้นมามันไม่มีเรื่องเล่ามาเล่าต่อีเลยแลมันไม่ได้มีแบบว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ณเวลานี้เราคุณจะเจอสิ่งนี้อ่าสิ่งนี้คือเข้าใจเข้าใจพอยพี่ต้นการแหละว่าสิ่งเนี้ยเออเวนเลเจนไม่ต้องมาบนเงื่อนไขบางอย่างใช่มันมันจะต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขถ้าจุดจุดจุดจะมาโผล่ข้างหลังนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีวิธีการเนาะอน่การล่าเล่นอะไรบางอย่าง กติกาอะไรบางอย่างเออเหมือนเหมือนดูซอฟเฟอร์เรอร์อะไรมันจะทําให้คนน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอใจนึงก็อยากลองทําบ้างแต่ใจนึงก็กลัวว่าถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าแบบมันอินเทอร์แอคทีฟเลยอินเทอร์แอคทีฟต้องมีเอนเกจเมนต์หน่อยใช่มันอินเทอร์แอคทีฟนะโอเคครับอาจารครับโอเคครับสนุกดีครับครับประมาณนี้งั้นเรื่องพี่ต้องกล้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพักฟังเบรกโฆษณาสักครู่อีกรอบหนึ่งแล้วกลับมาฟังเรื่องวิธีทำเงินเบรกหน้าครับ มาครับเรื่องของเราเบลกนี้อืบอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับบ้านหลังหนึง่งไม่รู้ต้นกาอาจจะเคยได้ยินมาหรือเปล่าจริงๆอ่ะญี่ปุ่นมันก็มีตำนานเกี่ยวกับตำนานเกม่ยกับบ้านผีสิงหลายหลังเนาะเยอะมากเราว,ว่าหลังหนึ่งที่เราก็เพิ่งรู้จักว่ามันชื่อว่าบ้านสีเหล่ยงกับบ้านสามเหลี่ยมอ่ะฮะเขาว่ากันว่ามันคือจุดเริ่มต้นของหนังจูออนเว้ยชี้ยไม่อนกัวว่าเหมือนกับว่าอาจจะจริงๆจูออนเป็นเรื่องแต่งใช่ป่ะแต่ว่าสตอรี่บางอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยเขาโครงเนี่ย มันนําไปสู่อินสปีเรชั่นสู่การแต่งงูอ่อนนี่น่าสนใจแล้วอีกอย่างนี้เราชอบเรื่องนี้คือว่ามันมีวิชวลที่แบบเห็นบ้านจริงๆอ่ะอว่าเป็นยังไ,ไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราให้เปิดที่หลักเนาะคือก่อนเริ่มเรื่องเนี่ยเราอยากเกริ่นก่อนว่ามันมีมันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดไอจิแล้วที่เราบอกเป็นมันเป็นบ้านสีเหลืองเพราะว่าบ้านมันสีเหลืองถูกท้าด้วยสีเหลืองจริงๆอืเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแล้วออืแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปสักประมาณปีสองพันสิบสองถึงสองพัน ห้าเนี่ยมันจะมีบ้านหลังนี้อยู่คือถ้าคิดว่าจะมีบ้านหลังไหนมีผีสิงเนี่ยมันก็ต้องหน้าตาเป็นแบบเนี้อ่าป้ายชัดเจนห้ามเข้าใช่อ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้คือว่าห้ามเข้าป้ายสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกตาจีดีจีชีเลยห้ามเข้าคืออันนี้เรานิดเดียวเลยนะคือ มีบ้านในซอยผมอะเขาเพิ่งทารั้วเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยนั่นแหละ <laughs> แล้วอันนี้คือหลังสุดที่เราไปดูใน Google Map บบได้มันคือปีสองพันสิบสองแล้วมันก็ล้างอย่างนี้มาถึงปีสองพันสิบห้าคือประมาณสี่ปีห้าปีก่อนหน้านี้กีกแล้วล้างล้างกันแบบว่ายาเยอะขึ้นต้นไม้ต้นไม้ขึ้นจนแบบแต่ว่าถ้าดูแบบในสภาพรอบๆข้างๆครับคือมันนี่บ้าล้างเ่ยต้นกล้ายศเออก็จริงเมื่อยิ่งน่าสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยทําไมขนาดชุมชนแบบเนี้ย มันมีแค่อีบา้านหลังนี้หลังดีวที่มันล้างวะแล้วคนอยู่ติดติดก <laughs> นนันั้างๆเนีเ่ย<ะ>เหมือนอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะสี่ห้องใช่ไอันนี้มีเรื่องเล่าอีกนะคืออย่างที่เราบอกว่ามันถูก,ถ,กถูกเล่าขาดเป็นบ้านล้างใช่ไหมครับแล้วบ้านมีสิงอ่ะถ้าไปดูในสอสมัยสองนเนี่ยมันจะมีคนอยู่อยู่บ้างแต่พอมาปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบห้าย่างเนี้ยมันเริ่มแบบชั้นชันล่างไม่มีคนอยู่แหละก็เริ่มทําให้แบบคนเวลาคนไปดูกูกกแม็ของบ้านหลังนี้จะ่เอ้ยมันมีซอลี่อะไรอย่างอย่างนี้เนาะ แล้วอีกเรื่องนึงที่ทาให้มันถูกเล่าขานเพราะว่ามันเป็นช okay. ื er using, behold, so family, so ่อว่าบ้านสามเหลี่ยมเพราะว่ามันอยู่ตรงทางสามแพ่งแบบนี้โอเคคือเป็นสามเหลี่ยมเป๊ะเลยก็เลยคิดเอาให้เป็นบ้านสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือภูมิศาสตร์เคร่าวของบ้านหลังนี้เนะก็เราขอเรียกว่าเป็นบ้านสีเหลืองแล้วกันครับคือบ้านสีเหลืองเนี่ยมันมันมีตำนานเยอะมากยอดต้นกล้าบางคนก็บอกว่าถ้าคุณขับรถผ่านไปหน้าถนนในในยดชุมชนเนี่ยจะเห็นผู้หญิงมานั่งคุกเข่า กรีดร้องมาบ้างอะไรเงี้ยเรื่องผีนะแต่ว่าเราจะไม่ลงลึกมา,ากแต่ว่ากรีดร้องมาบ้างหรือว่าเข้าไปเดีเจอคำสาบอะไรบางอย่างออกมาบ้างม,มีมีปีศาจอะไรบางอย่างสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยอืแต่ว่าตามตำนาน,นที่เราเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือมันระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเล่าแบบแมสกระแสหลักกระแสหลักเขาบอกว่าจริงๆบ้านแห่งเนี้มันถูกสร้างขึ้นโดย อยู่บนที่ดินที่มันเคยเป็นสุสานอีกทีหนึ่งอ uh ่ะ huh. สุสานเก่าอ่ะสร้างทับสุสานเออทับสุสานแล้วก็พอพอผ่านมาถึงยุคประมาณยุคประมาณหนึ่งเก้าแปดศูนย์ก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมาทุ่มเงินซื้อบ้านแล้วก็สร้างบ้านอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเรื่องเล่ามันบอกว่าตอนแรกทั้งสองคนก็ยังรักกันดีอยู่แต่พอคบกันไปเรื่อยๆเนี่ย เหมือนสามีอ่ะเสพติดการพนันมากว,วันวันไม่ทําอะไรชอบออกไปแบบไปเล่นมานานไปปาจิงโก้ปาิงโกนู่นนี่นานจนทําให้แบบผู้หญิงทนไม่ไหวแบบสามีไม่ดูแลเลยคเครียดอะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะกันก็ลงลงมือลงมาล,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 ลงมือกันสุดท้ายภรรยายก็เอามีดมาแทงสามีเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายตามอันนี้คือแบบเหมือนเป็นเรื่องเล่าของเจ้าของรุ่นแรกที่อยู่บ้านหลังนี้มันก็มีอีกแบบนึงเหมือนกันนะบางบางบางเรื่องเล่าก็เล่าว,ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เป็นคู่สามีภรรยาแหละก็ไปกู้เงินมา จำนวนหนึ่งมาซื้อบ้านมาสร้างบ้านแต่พอมันเกิดเศรษฐกิจแบบขเขาเรียกนะวิกิตเศรษฐกิจอะฟองสบู่แตก<ะ>ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันทําไม่เศรษฐกิจมันแย่มากแล้วไม่มีเงินไปจ่ายน้สินทั้งคู่ก็เลยตัดใจฆ่าตัวตายพร้อมกันค<ะ>อันนี้คือเรื่องเล่าสองเรื่องนี่แบบสาหรับครอบครัวแรกที่มันอยู่เนาะตำนานก็จะเล่าปอีกนะว่าหลังจากที่คู่สามีภรรยาคู่เนี้ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย<ะ>ก็มีการ เขาเรียกแหละส่งทอดบ้านมาอีกหลายทอดมากมีเจ้าของทั้งหมดหกเจ้าของหกรุ่นอ่ะคือบางคนบอกว่าสามารถอยู่บางคนที่อยู่สั้นสุดคืออยู่แค่สามวันอืแล้วก็ไปเลยมันแปลกๆตรงนี้แหละอยู่แค่สามวันแสดงว่ามันต้องเจออะไรที่มันเร่งด่วนมากนานสุดคือหกเดือนอ่าก็ไม่นานนะก็ไม่นานแต่ว่าถ้าถ้าเทียบกับสามวันคือนานเลยมีมีเรื่องเล่าอย่างนี้ด้วยครับว่าเจ้าของใหม่ที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นแบบรุ่นที่สองเนี่ย รุ่นที่สามสี่ห้าหกเนี่ยบางคนต้องเผชิญกับเหมือนเข้าไปแล้วมันดเจอกับความเจ็บป่วยทางจิตใจอย่างรุนแรงเหมือนไม่มีมวลความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่อง m e n t a l illness ข้างในอืวิตกกังวลแพนิกมวลมวลแบบนี้นมันทําให้พวกเขาแบบเครียดอ่ะจนบางคนถึงขั้นถ้าตัวตายก็มีบางคนต้องแบบหนีออกไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ก็มีอะไรอย่างนี้ครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าประหลาดๆอยีกว่าสมมุติว่ามีรุ่นที่สองที่แบบเป็นเจ้าของมา เวลวตาตำรวจมาทำข่าวว่ามีคนตายอ่ะตำรวจเข้ามาในบ้านหลังนี้เขาช็อกไปเลยเหมือนกับแบบไม่รู้ทําไมอ่ะเข้ามาแล้วไม่เหมือนเดิมอืบางคนแบบบางคนก็บอกว่าตำรวจบางคนก็ไปเข้ามาแล้วแบบเหมือนควบคุมสิทธิ์ตัวเองอะไรไม่ได้อ่าจนออกไปต้องก็เป็นรับการบําบัดเป็นเดือนก็าจะหายอะไรเงี้ยซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าตำรวจก่อนจะเป็นตำรวจได้มันต้องมีการแบบการฝึก <ren n S 1> สอนก่อนแต่นี่ก็เป็นเรื่องเล่านะที่แบบคุยกันในหมู่ชาวบ้านนะก็ว่าอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างเลยครับไอ้บ้านสีเหลืองเนี่ยมันยังมี มีเรื่องราวของการเป็นรวมตัวของหลายๆอย่างอ่ะเราสบอันนี้เราพิเคราะห์เองนะครับต้นกายหยดว่าพอมันเป็นส่วนร่รวมของอย่างแรกคือสร้างครับบนที่สุดสานสองคือล้างมานานหลายปีไม่มีคนเข้ามาอยู่ในชุมชนสามคือมีคดีฆาตกรรมสี่คืออยู่บนทางสามแพง่งอื อะไรอย่างนี้มันทาให้แบบเออว่ะแม่งมิกเซนมากๆเลยว่ะที่แม่งเกิดกับเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านผีสิงได้อะไรเงี้ยเป็นข้อเลอเออแล้ว<ร>มันมีสีอะครบอคอนดิชันเขคอนดิชันในการเป็นผีสิงอะไรครับมันก็มีคนที่ไปล่าทายผีเยอะเหมือนกันนะบางคนก็มีตํานานว่าถ้าเข้าไปในเวลานี้เวลานี้ก็จะเจอผู้หญิงทําอะไรอยู่บ้างตามคาบอกเล่าของเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำเนาะสิ่งที่ทําให้ตํานานนี้มันเฮียนขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีคําบอกเล่าเกี่ยวกับวิญ,ญญาณผู้หญิงที่แคนสามีอย่างที่เราบอกเล่าไปในคดีแรกอะ บางคนบอกว่าถ้าเดิมมันยามมีผู้หญิงแบบมันกริดล้อบางคนว่าผู้หญิงกำลังแบบฆ่าตัวตายได้ก็มีแต่เราจะไม่เล่าเรื่องผีอะไรเยอะเนาะเอามามาณว่ามันเอาเอาประมาณว่าเรื่องผีไปทา่บ้านหลังนี้มันดูเซ็กซี่ขึ้นอะ่ะมันน่าสนใจมากขึ้นนะไรครับหลังจากนั้นนะ่ะไอความลึกลับของบ้านหลังนี้ไอบ้านซีเหลืองนี่ก็ถูกก่อตัวมาขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในตำนานที่แบบชาวบ้านเนเด็กคุยกันวัยร,รุ่นไปล่าท้าผีกันนะครับหนึ่งในเรื่องราวที่สุดว่าน่าสนใจมากคือว่ามีคนบอกว่าอันนี้เราไม่ค่อยรู้จัักกต้นาาจว่ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่ามียานทิพย์เธอเชื่อว่าคุณไอโกะจีโบะสิมจริงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อารมณ์แบบเหมือนเจนยานที่บ้านเราอะคุณเจนยานทิพย์แล้วว่าญี่ปุ่นจะมีรายการที่แบบว่าไปล่าท้าผีตามบ้านแล้วเอาคนยานทิพย์ไปแบบว่าสัญญาณว่าบ้านนี้มีผีไม่มีผีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณไอโกะเนี่ยถูกรายการจะต่อไปให้ไปบ้านหลังนี้แล้วนะแต่เธอไม่กล้าเข้าบ้านเลยคือบอกว่าเราไม่ควรเข้าไปอโอแล้วรายการตอนนั้นก็ไม่ได้ออกอากาศด้วยอันนี้ก็เป็นตำนานเล่วกันว่านี่ทำให้บ ยังมีอีกคือว่าถึงแม้ว่ารายการนี้จะไม่กล้ล่าเข้าไปแต่ก็มีวัยรุ่นนี่แบบเข้าไปลองของกันเยอะครับแต่ตำนานนะว่าบอกว่ามันมีคนฆ่าตัวตายบ้างมีอะไรเงี้ยหนึ่งในเหตุผลที่คนลือๆกันแล้วว่ามันมีขีจริงๆเพราะว่ามันมีคนที่เข้าไปถ่ายรูปเก็บกลับมาแล้วมาโพสในเว็บบอร์ดอนทรพวกเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณเข้าไปชั้นบนสุดอ่ะจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีผิดสิ่งคือว่ามีฟุกฟุกอยู่อันหนึ่งอันแล้วมีรอยเลือดอยู่เว้ยอืแล้วแล้วก็ไปเจอรูปมา นี่คือฟูกแบบนี้คือถ้าเข้าไปในบ้านอ่ะจะมีฟูกเตียงนอนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันคือคราบเลือดที่แบบเจ้าของคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถ้าคุยแบบเป็นกลางหน่อยมันก็จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ปะฝนตกน้ําลงมาคราบไม้คราบสนิมบางอย่างของบ้านเออแต่ว่าชาวบ้านไม่สนใจมันลืมก็ลืมสนุกดีอะว่าเออเนี่ยมันบ้านหลังนี้มันมีเตียงนอนแล้วมีคราบเลือดอยู่นะอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เรื่องนี้มันแมสขึ้นเนาะท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นการเป็นว่าทนถูกพูดถึงเยอะ มากๆที่เราเลือกเรื่องนี้มาเพราะว่ามันมีซีรีส์จูออนใน n น t f l i x อันใหม่ภาคใหม่ที่เพิ่งรีเมคใช่ใชไหมใช่แล้วบ้านบ้านของภาคเนี้ยมันคือบ้านสีเหลืองพอดีเลยเขาใจว่าไอจูออนภาคเนี้ยมันพยายามเอาคดีฆาตกรรมของจริงมาใส่ในซีรีส์เยอะๆหลายๆตอนคดีแบบจุนโกฟรุตะฟรุตะใช่ไหมนะมีคดีแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้ว มันเอาตำนานของตัวเองนี่แหละมาเล่าด้วยว่าบ้านสีเหลืองเนี่ยเป็นบ้านที่แบบมีผีสิงอ,อยู่ในบ้านในตอนแรกเลยะครับน่าสนใจดีแต่ว่าเราก็พยายามมาหาดูว่าคนชาวหนญี่ปุ่นเนี่ยเขาคุยเรื่องนี้กันยังไงครับโยถุนกาแต่ว,ว่าน่าสนใจดีรว่ามันมีคนที่จริงจังกเรื่องนี้มากแบบฉันจะรู้ให้ได้ว่าอีที่มาบ้านเนี่ยมันคืออะไรไว้มันจริงจังถึงขั้นที่ว่าไปดูแผนที่ดาวเทียมอ่ะย้อนกลับไปประมาณสี่พิศสสามสิบปีอันนี้มาจากเว็บไซต์ชื่อว่า the ท o b u r o c o m นะครับอันนี้ให้เครดิตเขาหน่อยคนคนนี้เขาเขียนบทความมาแล้วบอกว่าเขาใช้เครื่องมืออย่างแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปดูว่าในปีหนึ่งเก้าสี่ห้าที่เป็นปีแรกที่เก็บข้อมูลเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนเป็นยังไงเราพบว่ามันยังไม่มีบ้านแต่มันมีทุ่งนาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎที่ที่บอกว่ามีสืสานเนี่ยอาจจะไม่จริงอันนี้อันแรกนะอัน,นรอแรกทุ่งนาเนี่ยถูกสร้างทับสืสารใช่ใช่ใช่ที่นี้ก็เป็นไปได้ หลังจากนั้น,นเขาไปดูแบบไล่ปีมาเรื่อยๆนะจนมาปี1 9 5 0งเก้าห้าศนหก็เห็นแบบมันเริ่มมีการสร้างบ้านในที่ทุ่งน้มาขึ้นเรื่อยๆจนปี1 9ึ6เดนี่ยดาวเทียม,มังเก็บภาพของการมีบ้านหลังนี้ขึ้นได้โอก็คือไม่ไม่ได้มีสุสานแล้วไม่มีสุสานแล้วม,มันก็จะถกนอกจากนี้เนี่ยอีกคนเนี่ยก็ยังไปดูเอกสารเหมือนเอกสารเวลาราชการเวลาขอขอปลูกบ้านตามแบบสำเนา ตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเขาไปเจอสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาเข้าถึงข้อมูลเหนี้ยังไ้แต่ว่าเก่งมากจริงจังเบอร์ไหนจริงจังเบอร์ไหน,ไหนแล้วก็รู้มาว่าสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้ครับถูกสร้างขึ้นในวันที่19พฤษภาคมปีหนึ่งก็จะถกตรงกับภาพะสันดาเทียมเลยอเจ้าของบ้านเนี่ยก็แจ้งกับราชการว่าอยากจะสร้างบ้านไม้สูงสองชั้นแล้วก็มีเอกสารที่พูดถึงการ,ปรเปลี่ยนมือของเจ้าของบ้านจริงๆนะแต่ว่านี่อาจจะตรงกันกับเรื่องเล่ามันมีการเปลี่ยนมืออยู่บ่อยๆเลยครับ โดเจ้าของมันถูกเปลี่ยนมืออยู่สามครั้งไม่เท่ากับเรื่องเล่าคือหกเจ็ดครั้งอืเจ้าของแรกเนี่ยคือเหมือนจะเป็นคู่สาม,มีภรรยาคู่หนึ่งตามเรื่องเล่าเลยหลังจากนั้นก็ถูกขายมาก็กับเหมือนเป็นนายหน้าสังหาแล้วนายหน้าก็ขายล,ลูกชายตัวเองอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับอืมันมีการเปลี่ยนมือในปีหนึ่งเก้าแปดสามคือหลังจากบ้านถูกสร้างขึ้นมาเจ็ดปีแล้วก็เปลี่ยนมืออีกครั้งในปีสองสิบเอ็ดคือเจ้าของใหม่แต่ว่ามันก็มีคนตั้งคําถามว่า ถึงแม้ว่าเอกสารราชการจะบอกเปลี่ยนมือสามครั้งอะแต่ว่าที่ผ่านคุณให้เช่าก็ได้นี่ใช่ <c oughs> ผมคิดเหมือนกัน <c oughs> ว่ามันอาจจะแบบอสมมติว่าเป็นแค่สามเดือนใช่ไหมมันสามวัน่ะนะที่มันสามวันออให้เช่าไงมันไม่ได้แบบเียจ้าของอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเอกสารอะไรแค่มันเช่าชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ส่วนที่เราบอกว่าไอภาพถ่ายดาวเทนในปีหนึ่งเก้าสี่ห้าที่บอกมันไม่มีสุสานอะ่ะมันก็มีคนมาแย้งไงนนยจดตอนเก้าว่าจริงๆแล้วอะถ้ามันจะมีสุสานจะมีก่อนหน้านั้นก็ได้เออแล้วมันถูกสร้าง เหมือนทุ่งยากาาทาอีกทีนึงน่งอีกทีนึงน่งไม่มีใครรู้แต่ว่าตำนานนี้ก็ไม่รู้จากไหนเหมือนกันนีนึกว่ามันก็สนุกดีเวลามันเป็นตำนานเมืองอะไรครับสุดท้ายแล้วที่แน่คือว่าเจ้าของเนี่ยมันก็เปลี่ยนมือในระยะเจ็ดปีแรกแล้วก็มาถึงปีสองพันสิบเอ็ดเนาะถึงแม้ได้เป็นไปสามรอบแต่ว่าเป็นววไ,ปไปได้ว่ามีการเช่าหลายๆรอบเนาะนี่เราพยายามสรุปมาอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนญี่ปุ่นเองก็เวลาดูในคอมเมนต์ในพวก,บกเบบร์ดออะไรเงี้ยเขาจะวิเคราะห์กันว่าเออ เคยเคยผ่านบ้านรังนี้เหมือนกันอยู่ในชุมชนชั้นฉันไม่เคยสนใจเลยว่ามีเรื่องผิหรือเปล่าเพิ่งมารู้เรื่องผีวว่ามีคนพูดในสอเน็ตแหละอะไรเงี้ยแล้วเออเออมันก็สนุกดีนะพอมาเป็นเออไปได้จากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้ว,แล,วแล้วเรื่องนี้คนเล่าว,ว่าถ้าเดินผ่านตอนคืนจะมีผู้หญิงคุกเข่าอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็เป็นกับความกลัวที่คนมาคิดคิดได้แต่คนในละแวกก็บางคนก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย <laughs> ใช่ไหมเราว่ามันในแ,แง่นี้ทาไมตำนานนี้มันมกซเซนเพราะว่ามันล้างมานานมากเลยนะแล้วมีในที่ชชุมมมนนนีี้้้ไ่าาลงเยอะ มันต้องมีเหตุผลเลยบางอย่างเนี่ยบ้านนี้มันล้างอะ่ะก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยครับอย่างที่เราเล่ามาครับว่าที่เราชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเอามาจากจูออนเนาะแล้วก็จูออนก็เอาเรื่องเนี้ยไปใส่ในซีรีส์ตัวเองอืมในนิสสตีของตัวเองเลยครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าพอพอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพอมันเป็นบ้านที่มันมีชื่อเรียกพิเศษอะ่ะต้นการบ้านสีเหลืองบ้านสีเหลืองบ้านสามเหลี่ยมอ่ะความขลังมันเพิ่มขึ้นมาร้อเปอร์เซ็นอ่ะเอออย่างบ้านเราก็บ้านร้างมันไดแดงอะไรกันนะอะไรกันนะอะไรกันนะ ก็ประมาณนี้เ,ออเป็นเรื่องราวส,สนุกสนุกสนุกไหมก็สนุกดีประมาณนึงเกี่ยวกับบ้านสีเหลืองในญี่ปุ่นครับ <im it> ถ้าเรื่องเนี้ผมะจะชวนคุยต่อก็คือเรื่องเช็คลิสต์ของการเป็นบ้านผีสิงนี่แหละ <laughs> <c oughs> คืออยากรู้ว่าถ้าสมมติเราเราเล่นเกมเดอะซิมซิตี้เลยเราจะสร้างบ้านผีสิงขึ้นมาหลังหนึ่งอ่ะ <c oughs> เราต้องติก๊กเช็คบ็อกซ์อันไหนบ้างวะทางสามแพร่งเนี่ยแน่ๆทางสามแพร่งทางสามแพร่งเราต้องเลือกโลเคชั่นทางสามแพร่งมีคดีฆาตกรรมอ่ะเออบ้านสองชั้นไหมบ้านสองชั้นทำไมไม่บ้สองชั้น ชันหมดจะได้กลัวฉันล่างเหมือนซ่อนความลับอะไรบางอย่างอยู่จอเลยละแล้วก็เก่าๆหน่อยมีไม้็เปนบ้านไม้บ้านไม้มีเอถ้าสมมุติไปเช่าต้องถูกถูกต้องถูกต้องถูกเราต้องพิเศษต้องเดินทางสะดวกถูกและดีเออแต่แราคาถูกมากถูกจนงงว่าทําไมที่ดีขนาดนี้โลเคชั่นดีขนาดนี้ทาไมถึงถูกทําไมถึงถูกอแล้วก็จะมีความแบบความเปียกๆบางอย่างความแบบชื้นๆชื้นๆอยู่แล้วชื้นส่วนบ้านนี้ก็ เหมือนกบพอมันปีสองสิบห้าเนี่ยเขถูกแปลสภาพเป็นที่จอดรถไปแล้วไม่มีบ้านแล้วโอเคเหมือนก็แบบอยากหาเงินแล้วล่ละอะไรเงี้ยเจ้าของใหม่อะไรเงี้ยแล้วแล้วคนที่เข้าไปจอดรถถ้าเขารู้เรื่องนี้มาก่อนเขาจะกล้าเข้าไปจอดรถไม่แน่ใจเขาอาจจะได้กลับบ้านไปติดรถกับบ้านใช่ในญี่ปุ่นนี่มีตำนานเกี่ยวกับบ้านเยอะไหมตอนเกอโอ้เยอะเยอะเยอะมากเลยครับบ้านบ้านเช่าห้องเช่ามีมีมีเยอะมากเลยอ Mm. มีที่พี่ต้นกล้าเคยไปพิสูจน์ป่ะเคยไปทาปะมีที่ผมเคยไปไปเจอดีกว่าคืณ mm hmm. นึกถึงแล้วขนลุกมันเป็นเอาจริงเหตุการณ์ผมก็จําจําได้ไม่ไม่ละเอียดขนาดนั้นเพราะรมันมันเกิดมาเมื่อเมื่อหลายปีแล้วครับคือตอนนั้นอะผมอะ่ะก่อนที่จะทําเอหรือช่วงนะั้นเออ เออช่วงนั้นน่าจะทําคืนพุทธช่วงปีแรกๆแล้วก็ตอนนั้นยังทํางานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นก็คือแพลนของผมตอนนั้นเนี่ยก็คือจะเอาสินค้าของไทยไปขายที่ญี่ปุ่นซึ่งที่ที่ผมติดต่อเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดโอกินาวะแล้วก็มีห้างอยู่ในโอกินาวะอะไรเงี้ยเราก็เอาสินค้าไปลงแล้วก็ไอตัวห้างเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันตัวห้างเนี่ยทั้งๆที่มันอยู่แบบว่า อยู่ทำเลด,ดีมากอยู่นู่นนี่นั่นดีมากแต่มันมันล้างมาค่อนข้างนานแล้วเขามารีโนเวทใหม่แล้วก็เจ๊งแต่นั้นก็คืออีกเรื่องหนึง่งอีกอันนั้นคืออีกเรื่องหนึง่ง <laughs> เราเนี่ยพยายามเตือนเจ้าของแล้ว <laughs> คนที่ซื้อเขาลงเงินไปเยอะมากอ่ะแล้วแบบมันมันไม่ขึ้นเลยคนมันไม่เข้ามันแบบมันอะไรยังไงว่าอะไรเงี <laughs> ้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองทําบุญไหมลองจัดพิธี <laughs> ลองเอามาแก้่วงจุ้ยไหมอะไรเงี้ย <laughs> เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าธุรกิจมันไปในเชิงนั้นได้นะป่านนี้คนรวยกันทั้งโลกแล้ว S <S สุดท้ายเขาก็เจ๊งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอันนั้นทีนี้ตอนไปเนี่ยผมก็จะมีห้องเช่าอยู่ครับซึ่งห้องเช่าที่โอกินาว่าเนี่ยมันถูกอเพร้อมด้วยความที่มันเป็นเมืองโอกินาว่าเนาะครับแล้วก็ทำเลก็ค่อนข้างดีห้องอย่างกว้างอย่างใหญ่แต่ถูกแต่ถูก,ถกทั้งตึกอะ่ะมีทั้งมันเป็นตึกเลยนะมันมีอยู่แค่สามฟลอร์ฟลอร์ที่หนึ่งคือที่จอดรถฟลอร์ที่สองคือห้องเช่าทั้งฟลอร์ฟลอร์ที่สามก็คือห้องเช่าทั้งฟลอร์ ก็คือมีคนอยู่ในตึกนั้นแค่สองสองครัวเรือนอะเออแล้วผมก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งชั้นสามเนี่ยฟิกซ์ไว้เลยว่าเป็นเจ้าของตึกเขาอยู่แล้วเขาปล่อยชั้นสองให้เช่าเราก็ไปเช่าแล้วก็ตอนนั้นก็ทํางานเนาะเราก็ไปห้างไปไปมาๆจนกระทั่งเราก็กลับมาที่ที่บ้านเหนื่อยมากพักผ่อนแล้วก็เอนั่งดูกระตูนนั่งดูกินรรมะ <laughs> จำได้เลงจาแม่นขนาดนั้นเลยจําได้จําได้แม่นเลยผมพยายามนั่งดูกินธรรมะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเพิ่งย้ายไปอยู่เราแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ถาวรเฟอร์นิเจอร์ข้างในไม่มีอะไรเลยมผมนั่งนั่งอยู่กับพื้นเอาอเอาอะไรมาลองตรงคอมนิดหน่อยอนั่งแล้วก็นั่งอยู่กับพื้นนี้นั่งดูไปสักพักหนึ่ง ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วตอนนั้นรู้สึกแปลกๆมันมีไฟแค่ดวงเดียวอะส่องมารอบๆนี่คือมืดหมดเลยแล้วห้องมันกว้างแล้วโล่งด้วยแล้วไ,ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเฟอร์เลยแ <stag al> ล้วมืดๆหมดเลยก็นั่งดูบบป,ปุ๊บสักพักหนึ่งเอาวะไปนอนดีกว่าในใจคิดไปนอนดีวกว่ากาลังจะเลื่อนมือไปปิดแล็ปท็อปอะพอจะเลื่อนมือไปปิดแล็ปท็อปเหมือนเหมือนเห็นว่ามันมีอะไรยืนอยู่เชีข้างหลังแล็ปท็อปอีกทีเป็นเงาเราก็เลย เปิดกลับคืนไม่ไปนอนไม่ปิดแล้วไม่ปิดแล้วไม่ไปแล้วแล้วก็นั่งดูนอนดูกินธรรมะอะไรเงี้ยเออแล้วก็จนกระทั่งอ่ตัดสินใจว่าอไปดีว่าเว้ยนอนนอนนอนตัดใจตัดสรอบนึงนอน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 แล้วก็ลุกขึ้นไปแล้วก็นอนอยู่บนเตียงซึ่งไอมันมันเป็นฟูกอะเนาะก็นอนกับพื้นแล้วก็อตอนนั้นก็กําลังนอนอยู่แล้วเหมือนว่า พยายามนอนด้วยความกลัวด้วยแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยเพราะว่ามันเป็นห้องเสือตาตมิที่มันจะมีประตูมันเลื่อนปิดกันอย่างเงี้ยแล้วมันปิดไม่มันปิดไม่สนิทมันจะมีรูมันมีรูนิดนึงแล้วก็ม่านก็ไม่มีอีกห้องหนึ่งมันเป็นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรหลังหลังประตูเนี้ยมันเป็นอีกห้องนึงซึ่งมันเป็นเป็นเป็นประตูบานใหญ่ๆเลยแล้วมันมีแสงไฟถนนนาซาดเข้ามาก็เลยทําให้แก๊ปอันเนี้ยมันแยงตาผมอยู่ เอ้นอนนอนไม่หลับเลยแยงตาเว้ยเอาวะตอนนั้นคิดว่าน่าจะรู้ขึ้นไปปิดแหละแต่อยู่ดีๆแสงมันไม่แยงตาอือแปลว่ามันมีอะไรมันแบบบังแสงอยู่อยู่ดีๆแสงมันไม่แยงตาเว้ยเฉยเลยอือแล้วแบบถ้าเป็นไฟถนนนะมันคงไม่ดับไปดือด้อใช่ไหมอ่าอยู่ดีๆแสงมันก็ไม่แยงตาแล้วก็แบบนั่นแหละชัดแหละทีนี้เราคิดว่าโอ้โหชัดและทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าตอนนั้นก็คุยกับ ตอนตอนแฟนที่คบกันอยู่นะตอนนั้นนะเนาะอืมเราก็คุยเรื่องนี้กับเขาว่าแบบว่าเอ้ยเหมือนเราเห็นอะไรนู่นนี่นั่นนะ<ม>เขาบอกว่าแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเซนเหมือนกันเขาฝันเหมือนกันฝันไม่ดีว่าแบบว่ามันมีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงแบบแดงทั้งตัวเลยอะ่ะเออแล้วก็แบบมาเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เดินเดินเข้ามาชี้หน้าเรา<ม>ที่นอนอยู่<ม>อะไรเงี้ยเออแล้วก็หรอกตอนนั้นจริงหรอ<ม>อ๋อโอเคแล้วทีนี้พอวันกําลังจะกลับเนาะตอนนั้น กำลังล้างจานอยู่แล้วมันมีกระจกคือตึกเนี่ยมันเป็นทางขึ้นบันไดามาพอขึ้นบันไดามาปุ๊บมันจะตรงกับซิงล้างจานของอของห้องเราเลยแล้วมันก็จะมีกระจกคุณ่นอ,อแล้วเราก็ต้องเดินเด,ดินตามทางเดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายมันถึงจะมาเป็นประตูบ้านประตูห้องกําลังล้างจานอยู่แล้วเหมือนเห็นว่ามันมีคนนะใส่ชุดสีแดงทั้งตัวเลยผ่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วหยุดตรงนี้แล้วก็ผ่านมาทางนี้ซึ่งถ้าผ่านมาทางเนี้ย มันมีมันเป็นวันเวยอ่ะมันบังคับเลี้ยวมาหน้าห้องเราอ่ะอืเราก็เก่งรอดิว่าแบบว่าใครจะมาวะอแต่อีกใจหนึ่งอุ้ยจะรอหรือจะหนีดีจะหนีดีพราเขาเพิ่งเล่าเลยว่าเป็นชุดแดงทั้งตัวเด้งเ็้าาเอาวะก็เลยเปิดไปเช็คดูปรากฏว่าก็ไม่ไม่ได้มีใครก็คือเห็นแค่ผ่านกระจกใช่แต่แต่คือมาทางนี้นะแล้วมันไม่มีไม่มีทางไปต่อด้วยนะโอ้โหแต่ของเ้าไม่เห็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่นไม่ไไม่มีคนเดินกลับไปด้วยนะไม่มีคนเดินกลับไปด้วย ใช่อันนั้นอ่ะเป็นเหมือนกับห้องเช่าที่เราห้องเช่าที่เราประสบพบเจอเอ,อ,เอ,อเนี่ยเรื่องแปลกๆนึกภาพตามแล้วแบบยังไงก็ตามแบบการเจออะไรแบบนี้มันก็ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นมา,ากๆอ,อ่ะแต่ว่าเราดูหนังผีญี่ปุ่นเยอะเยอะได้ไหมออต้นแกคิดว่าทําไมเรื่องราวแบบเรื่องเล่าญี่ปุ่นมันดูแบบ มันมีความแตกต่างกับที่อื่นไหมไม่ดูแบบอันนี้เป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะโอ้โหมันมันแตกต่างนะผมรู้สึกว่ามันมันมันแตกต่างมากโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าคอมเพลก์กับเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไทย่เเรื่องไทยเอ้ะเรื่องผีผีไทยจะค่อนข้างดุถูกว่าจะดุจะโหดจะเอาให้ได้พงพังมาเลยเดินมาเลยชี้หน้ามาเลยนอนทับเลยบีบคอเลยผีญี่ปุ่นมันจะค่อยคมาเย็น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  เราจะรู้เราจะรู้สึกว่ามันมีความค่อยๆความครีปปี้ความแบบว่ามายืนมองมายืนจ้องอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบผงผางมามึงนอนทับที่กู้อะไรหรือว่าคนญี่ปุ่นก็เป็นแบบนั้นด้วยผมว่าเนเจอร์เขาเป็นแบบนั้นด้วยเป็นแบบนั้นด้วยไหมพอไปเป็นผีก็เลยมีเนเจอร์แบบนั้นด้วยก็จะแบบไม่พูดตรงๆอะไรใช่ก็จะมีความเออเขาเรียกว่าคำนึงถึงมารยาททางสังคมแบบผสไตล์ญี่ปุ่นเขาปลูกฝังมาดีเขาปลูกฝังมาดีเลย ตอนทีผมมันกำลังนึกอยู่ว่าที่พี่ต้นกล้าปลูกว่าดูกินธรรมะก่อนเนี่ยนึกว่ามันจะแบบมาหักมุมมาเป็นเอลิซาเบตยืนอยู่ไม่ไม่เป็นเป็นคนเลยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวใช่โอ้โหตอนตอนนั้นผมจําได้เลยมันเป็นช่วงแบบมันเหนื่อยด้วยละมั้งอแล้วเราก็ปกติเรานานนานๆานทีเราจะเจออะไรแปลกเราจะเห็นอะไรแปลกเนาะื็นันนานนานทีเราก็แบบโอ้โหแล้วตอนนั้นก็คือมัน ทั้งเราด้วยทั้งแฟนที่คบอยู่ตอนนั้นด้วยแล้วก็มีเพื่อนมาเพื่อนที่แบบเหมือนมาช่วยดูงานมาอะไรเงี้ยก็เจอกันก็แบบวันเรามันมีอัปเดตมาด้วยก็คือล่าสุดมันก็ไปเที่ยวแล้วมันก็เหมือนนึกึ้มขับรถผ่านซะหน่อยไปลองดูสะหน่อยเออมันก็ยังอยู่ก็ที่ตรงนั้นก็ยังอยู่แต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมไม่ได้เข้าไปดูโอเคใช่แล้วก็นั่นแหละเรื่องราวของห้องเช่าข้าวซี อ่ะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องที่เราเล่าวันนี้มันจะเป็นเรื่องแบบลึกลับตำนานที่มันมีกลิ่นอายของความเป็นผีๆหน่อยนะเออก็ถือว่าเป็นแบบประสบการณ์เพราะว่าจริงๆแล้วยูซีเราไม่แทบจะไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยโอ้โหอันนี้ผมเล่าเรื่องผีเต็มสตีมเลยแต่ผมว่ามันมีความกลิ่นอายบางอย่างคือสุดท้ายมันคือเรื่องราวที่ลึกลับพิสูจน์ไม่ได้ยังยังลึกลับอยู่และพิสูจน์ไม่ได้เนาะก็ถ้าใครชอบ การฟังเรื่องราแบบนี้ก็ไปฟังได้ที่คืนพุทธมื่อพระผมนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับจริงๆคืออาจจะมีสักตอนหนึ่งอยากจัดเกรยร์อเรียมากเลยแล้วชวนพี่ต้นกล้ามาคุยเรื่องเรื่องผีญี่ปุ่นครับสนุกสนานมากได้งั้นวันหลังเดี๋ยวผมชวนพี่ๆไปคืนพุทธด้ออได้เลยครับปกติพี่ไม่ทํารายการผีเลยใช่ไหมไม่เลยอันนั้นมาคืนพุทธพี่ก็เล่าเรื่องผีได้นะผมเชื่อว่าต้องมีแตคนที่ฟัง เขาอยากได้ยินพี่ๆเล่าเรื่องเดี๋ยวลอกให้บ้างพี่ทันน่ะพี่ทันจะชอบฟังเดอะโกสเลยดีมากได้แต่เราสามารถหักเรื่องผีให้เป็นนิ้ผีได้นะเออหรือไม่ก็เตรียมเรื่องไปคนละเรื่องแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอะไรก็ได้ใช่ครับได้ครับเรียนเชิญครับโอเคครับผมงั้นขอบคุณที่ต้นกล้ามากครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับติดตามรายการอันเดอะแคสได้ทุกช่องทางของสมอลแคสต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการคืนพุทธมุ่งผมได้ที่ช่องคืนพุทธมุ่งผมออฟฟิเชียลครับผมได้เลยครับผมขอบบบคคคุณมากรรัััสสวดี